بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญความสารมัตรมัดความโปรดปานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาในสถานที่แห่งนี้นึกว่าตอนแรกจะไกลปืนเที่ยงนะครับแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่รถติดมากฝากรถติดมากเลยนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรายังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ในเมืองหลวงนี่ต้องทำใจบ้านอื่นเขาติดมากกว่าเรานะครับในประเทศมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เจริญแล้วนะครับแต่ก็รถติดมหาศาลทีเดียวนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะอย่างไรก็แล้วแต่รู้สึกยินดีนะครับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันรับฟังเรื่องราวศาสนาก็ทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเราก็มีการแสวงหาวิชาความรู้ซึ่งถือเป็นฟัรดูอัยน์ของเรานะครับคำว่าฟัรดูอัยน์คือเป็นฟัรดูที่เรานั้นไม่สามารถคัดเลือกได้ไม่ได้หมายความว่าการแสวงหาวิชาความรู้แบบนี้นี่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับเมื่อใดที่ความรู้มาถึงปากประตูบ้านเราหรือสถานที่บ้านเราเนี่ยสมควรที่เราจะปรากฏตัวเกิดขึ้นเพราะนั่นเท่ากับเรากำลังจะได้รับเป็นพยานนะครับเหมือนดังเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราอยู่ในดุนยานี้ต้องการพยานนะครับต้องการคนเป็นพยานต้องการคนมีส่วนร่วมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเราทำอะไรก็แล้วแต่จะหาพวกหาพ้องหาเพื่อนพี่น้องหาบุคคลที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายเพื่อที่จะเป็นคนร่วมอุดมการณ์กับเราพอถึงวันกิยามะห์ก็เหมือนกันนะครับเราต้องการคนที่จะร่วมเป็นพยานให้กับเรานอกจากร่างกายของเรานะครับอวัยวะต่างๆของเราแล้วเนี่ยนะครับแผ่นดินที่เราได้เหยียบย่ำเป็นแผ่นดินของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แต่ว่าพระองค์ได้ทรงจัดสรรปันส่วนให้บ่าวของพระองค์นี่ได้ครอบครองนะครับได้หาผลประโยชน์ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นแผ่นดินที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลและยังเถียงเช่นดังกล่าวนี้ในวันกิยามะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่าเยามะอิดินวันนั้นคือวันกิยามะห์แผ่นดินก็จะพูดเรื่องราวของมันเพราะฉะนั้นคำว่าแผ่นดินพูดเรื่องราวของมันนักวิชาการก็อธิบายที่พูดเรื่องราวของมันคือพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องที่ว่าบ่าวอยู่ในดุนยานี้เนี่ยทำอะไรกันบ้างใช้ขาทั้งสองที่เดินบนแผ่นดินของอัลลอฮ์นี่ไปทางไหนแล้วเราเองจะรู้สึกอย่างไรถ้าแผ่นดินเป็นพยานให้กับเราว่าบ่าวของอัลลอฮ์ท่านนี้เนี่ยได้ทำหน้าที่ในการฟังบรรยายศาสนาได้ทำหน้าที่ในการจัดสถานที่ให้พี่น้องมาฟังศาสนาเรื่องราวของอิสลามและมีผู้คนเข้าใจเหมือนกับที่เราเห็นตากล้องนี่เต็มไปหมดเลยมีผู้คนเข้าใจเราก็จะได้รับผลบุญไปด้วยผลบุญที่เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้เจ้าภาพเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเราเนี่ยนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยเราต่างหาแสวงบุคคลที่จะช่วยเหลือเราในวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเราเองและอามันของเราแต่สิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้ก็คือบุคคลที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายเราบุคคลที่เคยอยู่กับเราบุคคลที่เคยอยู่ร่วมกับเราในดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าอัลอะคิลลาอูบุคคลที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายกันเขาเป็นเพื่อนกันเขารักใคร่กันเขาปองดองกันเขาเหมือนกับปากจะกืนอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าสนิทกันนี่สนิทกันมากอัลอะคิลลาอูยาวมะอิดินในวันกิยามะห์อาดูวุลบาดุกุมลิบาอัลลอฮ์บอกว่ากลับกลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเราจะชี้หน้ากันเองบอกว่าทำไมไม่เตือนฉันทำไมไม่บอกฉันทำไมไม่ลากฉันไปสุราห์มั่งทำไมไม่ลากฉันไปบรรยายมั่งทำไมฉันมาฟังบรรยายคนเดียวทำไมเพื่อนฉันไม่มาทำไมพี่ฉันไม่มาพ่อฉันไม่มาแต่ว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาน่ะพี่น้องเขาเนี่ยเมื่ออยู่ในดุนยานี้เป็นพี่น้องกันเหมือนกับเรามาอยู่ในยามาอาเนี่ย
พอเราไปถึงวันกิยามะเราจะนึกถึงเพื่อนเราอาจจะไปสวรรค์เราอาจจะสอบตกก็ได้พักๆเนี่ยนะแต่ว่าเราจะนึกถึงเพื่อนเราเราจะนึกถึงพ่อแม่เราเราจะนึกถึงบุคคลที่เป็นบุพการีครับดังเช่นในหะดีษบทหนึ่งที่เด็กตัวน้อยๆที่เกิดมาแล้วเสียชีวิตเด็กตัวเล็กๆเนี่ยแน่นอนนะครับทารกเนี่ยยังไม่อาเกนบาเล็กหรือว่ายังไม่พ้นบรรลุศาสนภาวะเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้เข้าสวรรค์พอถึงวันกิยามะเนี่ยนะครับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะยังไม่เข้าสวรรค์คนที่เสียชีวิตเมื่อลูกเล็กๆเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับอย่าได้โศกเศร้าเสียใจนะครับเขาจะไปรอคอยเราอยู่ในสวรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราปรามาสตัวเราเองว่าเราจะทำอะไรก็ได้เราจะปล่อยชีวิตของเราไปทางไหนก็ได้ไม่ได้เราต้องทำตัวให้ดีที่สุดเราต้องทำตัวให้เรียบร้อยที่สุดอยู่ในหลักการให้มากที่สุดแต่ว่าเมื่อทารกเสียชีวิตเนี่ยหรือเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะเสียชีวิตเนี่ยเมื่ออยู่ในสวรรค์เนี่ยเขาจะกระทู้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์วันที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยพระองค์ก็พากฉันเนี่ยมาจากพ่อแม่ของฉันวันนี้วันกิยามะวันแห่งการเข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺยังให้ฉันเข้าสวรรค์คนเดียวโดยปล่อยพ่อแม่ฉันลงไปถูกชำระโทษกันนั้นหรืออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาก็ให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยเอาพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยขึ้นมาจากไฟนรกและเข้าสู่สวนสวรรค์ดังเช่นคนที่ละหมาดร่วมกันในดุนยานี้ทำงานศาสนากันในร่วมในดุนยานี้พอถึงวันกิยามะห์ก็นึกถึงเพื่อนนึกถึงพี่นึกถึงน้องนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงบุคคลที่ใกล้ชิดนึกถึงบุคคลที่เป็นที่รักนี่จะช่วยเหลือกันได้นะนอกจากชะฟาอะห์การช่วยเหลือของท่านนบีในชะฟาอะห์ครั้งสุดท้ายที่ถือเป็นชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่มากที่ทุกคนจะปลดความรับผิดชอบของตัวเองตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านนบีนูห์จนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็บอกว่าอันนะละฮะวันนี้คือหน้าที่ของฉันที่จะต้องช่วยอุมมะห์ประชาชาติทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสุญูดณที่อารัชของพระองค์จนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายามุฮัมมัดอิดฟะรอซักมุฮัมมัดยกศีรษะตัวเองขึ้นยกศีรษะขึ้นเถิดอัลลอฮ์ก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าให้ขอชะฟาอะห์เลยอยากจะขอให้กับอุมมะห์ประชาชาติวันนี้ฉันอนุญาตนี่คือชะฟาอะห์เดียวที่เราทุกคนนั้นจะได้รับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะได้รับมากได้รับน้อยก็ขึ้นอยู่กับการที่การปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีอุดมการณ์เราร่วมกันหมดเลยทุกคณะแต่เราไม่พูดถึงคณะชีอะห์นะคณะหมายถึงคณะที่เป็นคณะที่ยังอยู่ในรูปในทรงในรอยอยู่อะนะครับนั่นก็คือร่วมกันหมดคือปฏิบัติให้ตรงซุนนะห์ของท่านนบีไม่มีใครถกเถียงนะครับประเด็นนี้ว่าฉันขอปฏิบัติริมๆท่านนบีฉันขอปฏิบัติขอบๆท่านนบีฉันเอาแป๊บหนึ่งของท่านนบีแล้วฉันก็จะไปเอาอย่างอื่นไม่มีใครเถียงประเด็นเหล่านี้จะเถียงประเด็นปีกย่อยแต่ว่าประเด็นที่ร่วมกันคือทุกคนปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีเราอยากได้ชะฟาอะห์อยากจะดื่มบ่อน้ำเกาซัดตอบตัวเองเลยไม่ต้องให้คนอื่นมาตอบว่าเราเนี่ยอยากจะดื่มน้ำเกาซัดจากบ่อของท่านนบีเนี่ยจากมือของท่านนบีจากขันของท่านนบีหรือจากที่ท่านนบีนั้นจะมาเสิร์ฟให้กับเราหรือเราอยากจะยังไงก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเราอยากจะมีความสุขจากชะฟาอะห์ของท่านนบีเนี่ยท่านอบีฮุรอยรอเนี่ยถูกถามท่านนบีจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยปลื้มยินดีปรีดาดีใจกับซอฮาบะห์ท่านนี้ที่เป็นซอฮาบะห์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครในดุนยานี้ไม่รู้จักท่านอบีฮุรอยรอเนี่ยจากอะไรครับจากความทุ่มเทของท่านอบีฮุรอยรออยู่กับท่านนบี4ปีรายงานหะดีษเป็นหลักหมื่นหะดีษเป็นบุคคลหนึ่งที่ถือว่ามีจำนวนรายงานหะดีษมากที่สุดในกลุ่มซอฮาบะห์กลุ่มแรกๆแต่ว่าอยู่กับท่านนบีเนี่ยแค่4ปีเองมาก็อายุมากแล้วท่องหะดีษก็ไม่จำบอกกระทู้กับท่านนบีบอกนบีเนี่ยฉันได้ยินนบีพูดเนี่ยท่องอะไรก็ไม่จำทำยังไงดีอยู่กับนบีมาพักนึงแล้วนบีบอกเอาผ้าที่คาดเอวมาอาหรับเขาจะมีผ้าคาดเอวผูกเอวของเขาอะนะก็เลยเอามาแผ่ให้ท่านนบีหรือว่าบางรีวายะห์บอกว่าเป็นสิ่งที่คุมใช้คุมศีรษะเหมือนกุดดรอหรือว่าเป็นผ้าคุมผมที่เหมือนกับคนอาหรับเขาใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาหรับที่เขาเดินทางกลางทะเลทรายอะไรก็แล้วแต่ท่านนบีบอกเอาแผ่มาท่านนบีก็รวมผ้าของอบีฮุไรรอแล้วขอดุอาว่าต่อไปนี้อบีฮุรอยรอท่องหะดีษได้ยินหะดีษโปรดให้จดจำอย่างขึ้นใจ
ส่งผ้าคืนให้อบีฮุไรเราะห์อบีฮุไรเราะห์กลับไปใช้เหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอบูฮุไรเราะห์นี่รายงานหะดีษนะครับรายงานจากที่นบีขอเพราะคำขอของท่านนบีเนี่ยถือเป็นมุสตะญับก็คือได้รับการตอบรับทันทีทันใดอบีฮุไรเราะห์บอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันไม่เคยลืมอักษรหะดีษของท่านนบีแม้เพียงอักษรเดียวนี่ถ้าอยากบางผมนี่ต้องเรียนกุลยะหะดีษเหมือนผมเลยผมนี่ท่องพันหะดีษลืมไอ้750ที่ผ่านมาเหลืออยู่200ตอนนี้ก็เหลืออยู่สัก3ได้มั้งเราอยู่ในมุซีบะห์เดียวกันนะมุซีบะห์ที่เต็มไปด้วยฟิตนะละครเพลงทีวีอะไรเกมโชว์มันเยอะไปหมดจะท่องเอาไม่ท่องลืมหมดแล้วเดินออกไปข้างนอกว่าก็ก้มลงให้ต่ำเอาไปลงเรือเอาต่ำยิ่งต่ำยิ่งเจอใช่ไหมมันยิ่งสั้นขึ้นอ่ะนะบ้านเรานี่มันสั้นขึ้นข้างบนไอ้เราก็เขาบอกว่าลงเรือเดินทางก้มหน้าลงให้ต่ำอ้าวโหต่ำมากเลยเราเห็นไหมคือเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงอยู่ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยมุซีบะห์ด้วยการทดสอบต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นอบูฮุไรเราะห์เนี่ยก็บอกกับท่านนบีถามคำถามที่สำคัญมากเราต้องขอดุอาให้อบูฮุไรเราะห์เยอะเพราะถ้าเกิดว่าอบูฮุไรเราะห์ไม่สงสัยคำถามนี้เนี่ยจะไม่ถึงพวกเราเป็นอันขาดอบูฮุไรเราะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์มันอัสอะดุนนาสบิชะฟาอาติกะยะอ์มันกิยามะโอ้รอซูลของอัลลอฮ์บุคคลใดเล่าที่เขาจะมีความสุขที่สุดจากที่ท่านขอชะฟาอะห์ให้อัลลอฮุอักบัรถามคำถามอะไรเนี่ยนึกได้ยังไงเนี่ยคนทะเลทรายไปถามคำถามอะไรกับนบีเรียนมาก็ไม่มากแต่ดูถามคำถามนะครับใครนบีบอกเนี่ยได้ชาฟาอาเนี่ยไม่น่าสงสัยแล้วนะทุกคนนั่งฟังก็นิ่งมาอยากจะได้ชาฟาอานบีแต่อบูฮุไรเราะห์ด้วยความพิเศษของท่านด้วยความที่ท่านนั้นขมักขม้นกับวิชาการศาสนาถามคำถามที่สำคัญที่สุดของชีวิตของมนุษย์ทุกคนในดุนยานี้มันอัสอะดุนนาสใครที่จะมีความสุขที่สุดกับชาฟาอะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์จะตอบกันยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ตอบไม่ได้นะงูปลาปลาเป็ดเป็ดไก่ไก่นี่ตอบงงๆหมดนะไอ้คำถามอะไรเนี่ยจะตอบยังไงดูนบีมุฮัมมัดนะครับคนที่รับวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ตอบยังไงครับบอกว่ามันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บุคคลใดก็แล้วแต่ที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่นะคอลิซอนมินกอนบิฮีกล่าวแล้วกล่าวจากความจริงใจจากหัวใจของเขากล่าวแล้วตรงตามที่เขากล่าวไม่ใช่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เห็นคนอื่นเขาไหว้เราไหว้ด้วยอันนี้ไม่ได้เห็นคนอื่นเขาทำเราทำด้วยอันนี้ไม่ได้อันนี้ยังไม่จริงใจต้องกล่าวด้วยความจริงใจหนักแน่นตรงกับคำพูดที่กล่าวนี่แหละคนนี้หายากอาจจะกล่าวร้อยคนผ่านสัก50ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะในยุคในสมัยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่ามิฟตาฮุนจันนะท่านนบีบอกนะมิฟตาฮุนจันนะอันนี้เป็นคำพูดของเหล่าบรรดาซะลัฟนะครับตาบีอีนยุคแรกๆเนี่ยเขาบอกว่ามิฟตาฮุนจันนะกุญแจแห่งสวนสวรรค์เนี่ยนะจะเข้าบ้านใครนี่ต้องมีกุญแจบ้านเราก็ต้องมีกุญแจมันป้องกันได้อะไรได้ออกไปทำธุระปะปังมันทำได้มิฟตาฮุนจันนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นึกว่าง่ายกล่าวยังไงก็ได้ก่อนตายค่อยกล่าวก็ได้เดี๋ยวให้คนมาตะละเกนมาสอนฉันก็ได้อันนั้นเขาเรียกตะละเกนนะก่อนตายเนี่ยแต่ตายไปแล้วนี่ไม่มีตะละเกนแล้วนะเพราะตายแล้วไม่รู้จะตะละเกนใครตะละเกนแปลว่าสอนคือสอนบุคคลที่ก่อนจะเสียชีวิตเขาเรียกว่าตัลกีนตันตัวตาตัวลามตัวกอฟตัวยาแล้วก็ตัวนูนตัลกีนแปลว่าสอนตะละกีนนี่แปลว่าพบแปลว่าเจอลากีน่านี่แปลว่าสอนสั่งสอนให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงนบีจึงใช้คำนี้ลากีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงสอน
คนที่ก่อนตายด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่ตายไปแล้วด้วยกาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้ดะคอลันญันนะส่วนจะเข้ากันยังไงอีกเรื่องแต่ว่าประกันสวรรค์ไว้แล้วถ้ามีลมหายใจรับรู้นะแล้วก็กล่าวเป็นคำสุดท้ายไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นนะครับแล้วก็จากดุนยานี้ด้วยคำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์ทุกคนแต่ว่าช้าเร็วมีพันธะปลดเปลื้องเรื่องทุกข์ต่างๆยังมีหนี้มีสินยังมีเจตจำนงจำนงอะไรอะไรนี่หวานไปรวยเยอะหน่อยจนน้อยหน่อยคนจนในดุนยานี้ก็ต้องสบายใจนะฉันไปเร็วกว่า70ปีไม่รู้นะ70ปีในอาคือร้อนนี่มันเท่า70ปีในดุนยาหรือเปล่าเพราะคนจนก็ภารกิจน้อยตายไปก็ไม่มีมรดกลูกไม่ต้องมาแย่งกันไม่ต้องมาทะเลาะกันบ้านเรานี่ใครมรดกเยอะก็จัดการมรดกตามระเบียบไหมจัดการเรื่องนี้สินเรียบร้อยไหมจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่ออะไรสารทุกข์สุขดิบอย่าตรงอย่าตีมมาไม่ได้หมายความว่าทีวีนะเด็กกำพร้ามาขอมาอะไรนี่เคยสนใจเคยจะให้ไหมเขามาขอหน้าบ้านเอาน้ำสาดไล่ทำปิดประตูไม่รู้ไม่ชี้ไหมซื้อของตัวเองนี่ซื้อเต็มที่แต่อย่าตีมมาเฮ้ยมึงมีเศษตังค์ไม่ไปดูเศษตังค์มาเด้แบบนี้ไหมก็คนรวยเยอะหน่อยคนจนก็ถ้าจนไม่เจียมก็พอกันแต่ถ้าจนแล้วอยู่ดีอยู่เรียบร้อยรู้จักตัวเองก็อัลฮัมดุลิลละห์ไปเร็วกว่าคนรวย70ปีนี่นบีบอกเป็นภาพรวมนะแต่คนรวยเขาอาจจะไปเร็วกว่าเราก็ได้ถ้าเขาเป็นคนรวยที่ดีคนรวยที่มีสตางค์แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเอาไปทำงานศาสนาเอาไปสนับสนุนซุนนะของท่านนบีเอามาพยายามที่จะเขาเรียกว่าทำให้มันสังคมมันดีขึ้นมันอยู่กันอย่างนี้อย่าอยู่กันยังไงเนี่ยดุนยานี้คนยังไม่ละหมาดสะอาดอะไรกันเลยคุมผมยังไม่เรียบร้อยนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องคิดพิจารณาคนรวยแบบนี้นี่น่าสรรเสริญน่าเยินยอเห็นเด็กกำพร้านี่ช่วยด้วยไม่ต้องบอกแล้วก็ช่วยแบบลับๆด้วยนะไม่ต้องเอ่ยนามประกาศนามฉันด้วยแต่ถ้าประกาศนามแต่ต้องการที่จะเป็นการบ่งบอกว่าไอ้ที่พูดเนี่ยนะต้องการให้คนอื่นทำตามนบีบอกเขาได้ผลบุญคนอื่นไปด้วยแต่ผลบุญคนอื่นยังคงเดิมนะแต่นี่เป็นการเชิญชวนให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้กุศโลบายมันเยอะแยะไปหมดเราถึงจะต้องมาเรียนรู้เนี่ยแหละปรับปรุงจิตใจหัวใจของเราจะมีมากมีน้อยนี่ไม่ใช่สำคัญนะอบูฮุไรเราะห์จึงถามคำถามนี้บอกกับท่านนบีบอกว่ามันอัสอะดุนนะบิชะฟาอะติกะยามันกิยามะยารอซูลุลลอฮ์ใครที่จะสุขที่สุดนบีไม่เอาสุขธรรมดานะไอ้ได้นะได้กันหมดแหละแต่จะเอาแบบฉันได้แบบ 100% เลยใครจะได้ชะฟาอะห์กับนบีแบบแล้วก็มีความสุขดื่มด่ำกับชะฟาอะห์ของท่านนบีมากเนี่ยใครมันต่างกันนะคนสมัยเราก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าคุณขอแล้วคุณจะได้ทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าคุณได้กินแล้วคุณจะอิ่มทุกเมื่อแต่ว่าคนที่จะมีความสุขที่สุดกับชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์คือใครท่านนบีบอกว่ามังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนมินกอนบีกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิบัติคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยความจริงใจมั่นใจเต็มใจแล้วก็หนักแน่นแล้วก็ปฏิเสธเขาเรียกปฏิบัติตามในสิ่งที่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ห้ามจะทำอะไรต้องมีหลักการเราเห็นไหมครับจะไปไหนมาไหนรู้จักการวางแผนว่าทำไอ้นู่นทำไอ้นี่จะวางแผนยังไงและกับเรื่องของศาสนาเราจะไม่วางแผนอะไรเลยเราจะไปอาคิเราะห์ยังไงก็ได้คนหลายคนจึงเปรียบเทียบบอกไปซื้อส้มไอ้รถเร่นะอัลลอฮ์เลือกแล้วเลือกอีกเพราะเผลอเอาส้มคว้างหัวมึงเอาส้มเน่ามาขายใช่ไหมเลือกแล้วเลือกเอกลูกนี้ใช้ได้ลูกนี้ใช้ไม่ได้ลูกนี้เน่าลูกนี้มันนานแล้วไอ้ลูกนี้นี่มันใส่สารเดี๋ยวนี้เขามีฉาบไอ้นั่นฉาบไอ้นี่โอ้โหนี่สารพัดฉันจะเอาออแกนเอาแบบออแกนิกมันจะต้องปลูกแบบสารพัดจะเลือกแต่เรื่องศาสนาล่ะอ๋อยังไงก็ได้อย่าไปว่ากันอย่าทะเลาะกันเลยศาสนาเนี่ยบางทีต้องมองว่าทะเลาะมันสีสันเหมือนกันนะถ้าศาสนาไม่มีการทะเลาะไม่มีการถกไม่มีการพูดคุยกันเลยไม่มีการบอกกล่าวเลยเนี่ยมันก็เงียบเงียบเฉียบเฉียบมันต้องมีบ้างมีสีสันให้เกิดขึ้นอย่างนี้ที่โรงรถเนี่ยผมนึกว่าเวทีใหญ่โตนะเห็นเคยเห็นในเฟซเนี่ยมาชาอัลลอฮ์โรงรถนี่มันปฏิทานของตัวเองต้องมาให้ได้สักวันนึงเป็นอาจารย์แล้วเนี่ย
นายได้ก็ไม่ได้มีอะไรนะนึกว่ามาชาลอแต่ฉากเขาสวยเวลาเขาถ่ายออกไปเนี่ยนะพี่น้องต้องชื่นชมนะคนที่เป็นออร์แกไนเซอร์ไปช่วยถ่ายช่วยอะไรเนี่ยนะมาชาลอทำได้ดีมากผมนึกว่าสงสัยอลังการงานสร้างใหญ่โตมโหฬารมาแล้วเก่งมาเลยขับรถมานี่เก่งมากเลยกว่าจะเลี้ยวมาได้มันอยู่ไหนมันยังไงอ่ะไม่เคยมานะแต่นี่ว่าอันทำดีแล้วพี่น้องมากันมากมายทีเดียวก็ยาซากัลลอฮ์นะครับนี่น่าชื่นชมนะครับเจ้าภาพนี่จะมาเจ้าภาพก็ชื่นใจขนตากล้องก็ชื่นใจไปด้วยน้องๆก็ได้ผลบุญด้วยนะครับก็อันทำดีแล้วครับพี่น้องผมเริ่มต้นกับพี่น้องก่อนวันนี้ส่วนรายละเอียดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยววันนี้คงได้พูดคุยกันเรื่องของศาสนาส่วนก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อเรื่องนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าขณะนี้เราอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากอีกเวลาหนึ่งไม่รู้จะทำท่าไหนนะให้มันให้เหมาะว่ามันมากอีกเวลาหนึ่งเป็นวันเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานมันไม่มีเวลาใดครับที่คืออัลลอฮฺเนี่ยพระองค์เนี่ยสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสำคัญได้ด้วยการบอกของพระองค์อยู่แล้วแต่ว่าอัลลอฮฺสาบานนี่แสดงว่ามันสำคัญมากกว่าปกติมนุษย์ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่ต้องกลับมาคิดพิจารณาว่าทำไมอัลลอฮ์สาบานอัลลอฮ์จึงมาสาบานกับวันเวลาในห้วงเวลานี้เพื่อถามบ่าวว่าเขาอยู่ยังไงเขารู้ซึ้งถึงความสำคัญไหมเขาเตรียมตัวอะไรหรือไม่มันเป็นวาระที่สำคัญของมุสลิมมุสลิมนี่นะครับต้องพกติดตัวอยู่เสมอนั่นคือศาสนาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองนั้นจะเรียกว่าจะผ่อนปลนเมื่อวันเวลาผ่านไปมิได้หมายความว่าเมื่อรอมฎอนมาแล้วเนี่ยเราเต็มที่เราเข่งคัดเราอ่านกุรอานเราบริจาคเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเราละหมาดตรงเวลาสุนัตเราเก็บครบกลางคืนเราละหมาดตะรอเวียกลับไปละหมาดวิเตสวันไหนไม่ทันละหมาดที่บ้านถือศีลอดนี่นอนในบ้านอย่างเดียวเลยพยายามอ่านกุรอานไม่ดูละครไม่หนังฟังเพลงอะไรเกมโชว์ไม่เอาละวันเวลาที่สำคัญนึกว่าหมดรอมฎอนแล้วจะจบชีวิตมุสลิมนะไม่จบมันคือการเข้าค่ายหลายคนนี่นะเขาถึงบอกว่าท่านนบีจึงบอกเป็นนัยยะบอกว่าใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน30วันต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเขาเนี่ยบวชอีก6วันเท่ากับบวชทั้งปีมันยังคุ้นเคยอยู่มันยังชินอยู่ต้องการที่จะให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับคุณงามความดีคนทำดีครบ40วันครบ30วันนี่แสดงว่าปลูกฝังนิสัยที่ดีได้เลยนี่นักวิชาการพวกจิตวิทยานี่เขาพูดกันเลยนะบอกใครที่สามารถทำดี40วันเนี่ยนะทำดี30วัน1เดือนเนี่ยนะจะเป็นนิสัยอันถาวรของเขาคนหลายคนบวชมาเป็นพันเป็น20รอมฎอนยังพูดจาหยาบคายอยู่ยังพูดคำด่าคำนิสัยฉันอย่างนี้แหละอ้าวแล้วตอนบวชจะพูดคำด่าคำเหรอแสดงว่าเราไม่ได้บวช ด้วยจิตวิญญาณที่ดีไม่ได้บวช ด้วยจิตใจที่ดีเพราะเราบวชเนี่ยเราสร้างนิสัยเราไม่พูดคำด่าคำออกจากรอมฎอนเราก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นไปเลยเป็นนิสัยเป็นสันดานอันถาวรของเรานี่นักจิตวิทยาเขาฟันธงก็เห็นตรงกันเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ใช้บวช30วันต้องการให้เราคุ้นเคยกับความดีอ่านกุรอานเนี่ยใครอ่านต่อเนื่องครบ30วันพ้นรอมฎอนเขาจะอ่านต่อมันรู้สึกมันขาดอะไรไปบางคนเนี่ยนะหลังจากรอมฎอนผ่านไปเรื่องตื่นมาเลยไม่ได้บวชนะยังไม่ได้บวช6ตื่นมาอ้าวเวลาซะฮูดอ้าววันนี้กะว่าจะไม่ได้บวชจะไปทำงานตื่นมายังคุ้นอยู่อะหลายคนเห็นไหมครับเวลาไปทำฮัจญ์น่ะกลับมาน่ะใส่โต๊บเดินปลอเลยเอ้าเอ้ยบางใส่ไปทำฮัจญ์มาเห็นไหมคนในหมู่บ้านนี่รู้พอผ่านไปสัก2อาทิตย์เท่านั้นแหละกลับมาเหมือนเดิมเดินไปละหมาดซุเราะห์ต๊อก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 บางไปไหนอ่ะไปละหมาดซุเราะห์ติดการเดินละหมาดซุเราะห์ตอนไหนอ่ะตอนไปทำฮัจญ์ตอนไปทำฮัจญ์เนี่ย5เวลาตี3นี่ไปรอเลยไปรอซุบฮ์ถ้าตื่นตี4ล่ะละหมาดกับหินดำหลายคนบอกอาจารย์อะไรนะละหมาดหินดำก็ดีสิละหมาดบนหินดำไม่ใช่จูบยางมาตอยนี่หินดำยางมาตอยรอบฮารอมนี่ตะก่อนก็มีหินดำใช่ไหมหลายคนบอกละหมาดที่ไหนล่ะจูบหินดำเขาวันนี้อ๋อไม่ทันออกตีสี่ไปละหมาดซุบฮ์ตีสามน่ะมันมีที่ไหนเนี่ยดุนยานี้มีรอมฎอนมีนู่นอย่างเดียวมักกะอย่างเดียวไปรอคอยยิ่งถ้าหากว่าวันศุกร์นี่นะ
วันศุกร์เนี่ยตอนช่วงจะอะไรก็แล้วแต่ช่วงฮัจญ์เนี่ยใครไปรู้นะถ้าไป10โมงถือว่าสายอาบน้ำแต่8โมง9โมงครึ่งกินคงกินข้าวเดี๋ยวรอเดี๋ยวกินข้าวทีหลังไปนั่งรอในสุเหร่าแล้วนอนรอนั่งคอยทั้งหลับทั้งตื่นกุรอานก็อ่านบ้างอะไรบ้างซิกรุลลอฮ์ไปบ้างมาชาอัลลอฮ์ฉันไปก่อนละถ้าช้าล่ะเตรียมสยาดาแบกไปด้วยนู่นละหมาดยันมาก่อนมีมัสยิดแมวอ่ะนะยันสุเหร่ามัสยิดแมวนู่นใครที่เคยไปสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนที่มีมัสยิดแมวเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเก่าเนี่ยอยู่ที่นู่นเนี่ยก็รู้มัสยิดแมวนี่นะนู่นละหมาดยันนู่นเดินมาแทบจะลงโรงแรมนี่ละหมาดปูซอฟต์ต่อได้เลยเรียกว่านี่ไม่ได้ลง11โมงนะ11โมงนี่บ้านเรายังนอนกระดิกขาอยู่เลยวันศุกร์อ่ะคนผู้ชายนะยังนอนกระดิกต๊อ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 กอย่างใครเดินออกไปสุเหร่า11โมงเนี่ยเอ้ยรีบไปไหนวะเห็นไหมยังรู้สึกว่ารีบเลยนะบ้านเราเนี่ยความที่คนเขาไม่แข่งขันกันที่จะทำความดีอะไรเยอะแยะเห็นไหมบ้านเรานี่ถ้าเกิดใครแข่งขันปุ๊บโอยไม่เอาแล้วอย่ามาแข่งเลยเรื่องความดีเอาเหอะเอาเรื่องดุนยอนี่ต้องแข่งกันหน่อยนะตำแหน่งหน้าที่กิจการงานอะไรตาอะไรนี่ต้องเอากันหน่อยแต่เรื่องศาสนานี่เป็นยังไงเอ้ยเชิญจะเชิญทำขยันก็เชิญขี้เกียจก็นอนวันไหนขยันก็อยากไปวันไหนไม่ขยันก็เฉยเฉยอะไรลักษณะแบบนี้ต้องปรับปรุงหน่อยปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตให้มันมีความรู้สึกว่าเอออิบาดะห์เราตื่นเต้นอิบาดะห์เราต้องแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองมีกลุ่มของเราแข่งขันไปฟังบรรยายศาสนานี่ถามว่าโต๊ะนี่จะฟังไปเป็นเผื่อวันไหนยาฟัดไม่มาเนี่ยนะโรงรถก็เชิญอีกรอบยาฟัดมันสายนู่นรถติดอยู่ศรีนครินทร์โทรมาแล้วเดี๋ยวโต๊ะมาบรรยายแทนหน่อยเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งใช่ไหมไม่ได้โต๊ะบอกฉันไม่ได้มาฟังบรรยายแบบนั้นอาจารย์ฉันมาฟังบรรยายแบบเอาความรู้ฟังแล้วมันสบายใจฟังแล้วมันชุ่มชื่นใจฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าเนี่ยนะมันยังมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เราไม่รู้ผมเนี่ยคนเรียนนะพี่น้องนี่รับตรงๆนะแบบไม่ต้องอ้อมค้อมผมคนเรียนละหมาดมาตั้งนานฟังอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานสอนเรื่องอาบน้ำละหมาดไม่น่าเชื่อว่ามีเรื่องที่ผมไม่รู้แล้วผมไม่ปฏิบัติด้วยเช่นถูซอกนิ้วอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่อธิบายแบบละเอียดถี่ถ้วนเลยถูซอกนิ้วนี่ยังไงมือขวานิ้วก้อยนี่มันถูเรานั่งนึกในใจอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอดูสิเนาะเราคนเรียนแท้ๆนะหนังสืออยู่ในมือแท้ๆเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮฺสุไลมานมาพูดเรื่องละหมาดโอ้มีอีกกะบีนึงเฮ้ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมากมายก่ายกองเห็นไหมครับเรื่องราวเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันไปเสริมสร้างอีหม่านในตัวเรามันไปทำให้อิบาดะห์ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันดูหม่นหมองๆเนี่ยนะมันก็ใสสว่างขึ้นเหมือนกระจกบ้านเราอะแปรงฟันอย่างเดียวแปรงเดี๋ยวก็ไอ้นั่นกระเด็นไอ้นู่นกระเด็นเดี๋ยวก็ข้าไปนั่นไปติดไอ้นี่ไปติดนบีเปรียบเทียบอย่างนั้นจริงๆนะหัวใจคนกับอีมานเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นแบบไหนอ่ะอยู่กันไปนานๆเก่าหมองซีดสีมันซีดเหมือนกับนบีเปรียบเทียบเหมือนกับเสื้อใส่ทุกวันเนี่ยตัวนี้ผมใส่เกือบทุกวันนะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวซีดเจ้านายบอกเฮ้ยอย่าฟัดเอ้ยเสื้อน่ะซื้อบ้างอย่าใส่อย่าตัวเดียวเอาตัวอื่นมาใส่บ้างสีมันซีดแล้วเหมือนกับอีหม่านในหัวใจของเราอยู่แบบว่าใช้ชีวิตกับเรียนฟัรดูอัยนอย่างเดียวเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยซีดหมองหมดแหละต้องฟังพอฟังปุ๊บเนี่ยมันจะได้จิตวิญญาณของการฟังศาสนามันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยชุ่มชื่นเหมือนกับมาล้างกันใหม่กระจกก็เช็ดใหม่บ้านเราก็ทำใหม่ติดผ้าม่านใหม่เห็นไหมมันมีสีสันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกับเรียนศาสนานี่แหละที่เรามานั่งเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนต้องการที่จะไปเป็นโต๊ะครูอะไรเลยนะต้องการที่จะได้ดูอาจากเหล่าบรรดาอะไรมาลาอิกะห์เนี่ยขอดูอาให้บุคคลที่มาเรียนศาสนาตั้งใจมาเรียนเนี่ยทุกก้าวเนี่ยแผ่นดินเป็นพยานให้อัลลอฮ์คนไม่เดินมาเนี่ยมันช่างบักฮีนเหลือเกินบักฮีนแปลว่าอะไรตันนีทีเหนียวกับตัวเองมากๆเลยไม่เดินมาเรียนเนี่ยไม่เดินมาฟังเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอนี่จะขี้เหนียวกับตัวเองไปขนาดไหนเรื่องดุนยานี่ขี้เหนียวจังแต่เรื่องศาสนาก็กลายเป็นพลอยขี้เหนียวไปด้วยฮะขี้เหนียวไปด้วยเพราะฉะนั้นพอเดินมานี่ทุกก้าวนี่เป็นยังไงแผ่นดินเป็นพยานให้หินต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยเป็นพยานกับอัลลอฮฺให้
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินขอดุอาให้ได้รับการอภัยโทษมันไม่มีอิบาดะห์ใดในดุนยานี้นะครับจะมากกว่าการที่เรานั้นมาหมั่นเรียนเรื่องศาสนาไม่มีอิบาดะห์ใดในโลกนี้ครับที่เรามานั่งเรียนเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยกำลังที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ขอดุอาให้กับเราเราไม่สามารถนะครับเดินไปห้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอดุอาให้ได้ไหมไม่ได้เราเดินไปทำงานไม่ได้แต่มันมาทำงานศาสนาอย่างผมมาเรียนศาสนาอย่างท่านเนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอดุอาให้ปรับสมัยนบีเปรียบเทียบแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำลึกนะยังขอดุอาให้กับผู้เรียนขอดุอาให้กับผู้เรียนลุกออกไปเนี่ยบอกว่าฟาซุบฮานะวันนี้จบแล้วนายฟัดเลิกคุยละซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลออกไปนี่ไม่มีบาปเลยทิ้งบาปไว้ตรงนี้หมดไม่ที่ที่โลกลงรถนะไม่ได้หมายความว่าทิ้งบาปโอ้โหบาปกองพเนินเลยวะเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ปลดบาปให้หมดเลยแล้วยิ่งเรามาฟังในช่วง10วันแรกของซุนฮิจญะห์อีกล่ะอัลลอฮุอักบัรท่านนบีบอกยังไงมามินอัยยามินไม่มีช่วงเวลาใดอัลอามะลุศศอลิหที่อามันที่ซอละใดๆก็แล้วแต่นี่นบีเปรียบเทียบนักวิชาการบอกว่าอัลอามาลุสซอละแปลว่าอะไรครับแปลว่างานใดก็ได้ที่เป็นงานอะไรก็ได้ในดุนยานี้ที่เราเนียดจะทําแล้วก็เนียดปฏิบัติที่เราหากินที่เราเลี้ยงลูกที่เราอะไรก็แล้วแต่อัลอามาลุสซอละฟีฮินนะที่ถูกปฏิบัติในช่วงเวลานี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยอาฮัอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสีสันเห็นไหมถ้าพูดไปไม่ดับคนก็หลับผมนี่คิดแง่บวกพอพูดไปไม่ดับคนก็ตื่นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ดับขยับไม่อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมตื่นกันหมดเลยเมื่อกี้ฟังกันอยู่เขาบอกว่านบีบอกไม่มีงานใดที่ถูกปฏิบัติทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและโดยเฉพาะกลางวันเนี่ยอัลอามาลุสซอลิหเนี่ยเป็นที่อาฮับบุอิลลอห์เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางรีวายะห์ใช้คำว่าอาอัลลอฮ์มูอินดัลลอห์มีความยิ่งใหญ่ที่สุดผลบุญมากที่สุดเป็นที่โปรดปรานที่สุดบริสุทธิ์สะอาดที่สุดอัสกาอินดัลลอห์โอ้โหหลายรีวายะห์นี่เสริมกันชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าอุมมะห์นบีนี่จะฟังกันหูไหนอะนะเอาหูแบบไหนดีที่รักยิ่งที่สุดผลบุญเยอะที่สุดใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดโอ้โหปฏิบัติแล้วบริสุทธิ์ด้วยนะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยและที่อัลลอฮ์เนี่ยบริสุทธิ์กว่าผลบุญมากที่สุดอัลลอฮ์รักที่สุดนอกจากสิ่งที่ถูกปฏิบัติในช่วงเวลานี้ก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซอฮาบะห์นี่ถามต่อเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาซอฮาบะห์เนี่ยวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งญิฮาดเหรอนบีถ้าหากว่าฉันไปญิฮาดเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนนะงานอะไรของซอฮาบะห์จะอ่านกุรอานเนี่ยมันงานพื้นๆจะบวชเนี่ยงานพื้นๆจะไปทําอุมเราะห์ทําฮัจญ์เนี่ยงานชิวๆจะละหมาดกิยามุลเลนโอ้ยซอฮาบะห์เขาปฏิบัติกันเป็นล่ําเป็นสันเขาจึงนึกถึงอันนี้มันใช้ไฟอ่ะนะตัวเนี้ยนะตัวไหนไม่รู้นะตัวนี้หรือตัวนู้นไม่เป็นไรสงสัยจะขายมายาตีมมั้งเห็นยาตีมขายไม้เหรอ ไม่เกี่ยวนะเป็นที่รักยิ่งที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์จึงยกตัวอย่างบอกว่าวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์เขาเรียกว่าอะไรงานที่สูงที่สุดของฉันเนี่ยยากที่สุดของชีวิตของซอฮาบะห์เนี่ยนะก็คือการเสียสละในสมรภูมิรบการต่อสู้ในสมรภูมิรบถ้าสมัยเราถ้าถามนบีมีชีวิตอยู่ถามว่านบีถ้าละหมาดกิยามุลเลนได้เยอะกว่าไหมอ่ะ
พราะเราจะละหมาดกิยามุลเลนคนอายุมากๆนี่ละหมาดกิยามุลเลนกันซะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าสมัยเราก็ทำนบีละอ่านกุรอานประเสริฐกว่าการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ใน10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์ไม่นบีก็ยุคเราสมัยเรามันอีหม่านแบบอ่อนๆนะนะก็ถามแบบอ่อนซอฮาบะห์นี่อีหม่านเค้าสูงปี๊ดเวลาเค้าถามนี่เค้าไม่ถามไม่ธรรมดาวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งญิฮาดเหรอนบีกะญิฮาดนี่อะไรใหญ่กว่าปฏิบัติของเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะซ่อมของเล่นให้ลูกเนี่ยนะลูกเนี่ยโอ้ยย่อยนี่มันเสียล้อมันหลุดเนี่ยทำยังไงดีเราเลยตั้งใจนี่ซ่อมของเล่นให้ลูกลูกจะได้เดี๋ยวจะได้บวชนะลูกนะเดี๋ยววันอารอฟาห์นี่บวช ด้วยเดี๋ยวย่อซ่อมไอ้นี่ให้เออเนียดแบบนี้ด้วยอ่ะนะซ่อมของเล่นให้ลูกกะญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ของนบีเนี่ยนะของซอฮาบะห์ญิฮาดยุคแรกเลยนะไม่ใช่ญิฮาดยุคเรานบีบอกวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งญิฮาดในสมรภูมิรบในสมัยเรานี่แหละในสมัยพวกเราเนี่ยที่ว่าก่อตั้งรัฐประเทศอิสลามกันขึ้นมาเนี่ยวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์อิลลารอญูลุนนอกจากชายคนนึงก็คือคนที่ออกญิฮาดเนี่ยเขาเนี่ยออกไปญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์แล้วก็เสียชีวิตในสมรภูมิรบและทรัพย์สินทั้งหมดก็หมดไปกับการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ถึงจะประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบีบอกง่ายๆเดี๋ยวบอกอย่างนี้แล้วก็ขี้เกียจอีกอุมมะห์ประชาชาตินบีตรงหลายออปชั่นนบีบอกว่าช่วงเวลานี้นะกล่าวตะฮลีลเยอะๆกล่าวตักบีรเยอะๆกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดตั้งแต่วันแรกเขาประกาศซาอุดีบอกไม่เห็นเดือนโอ้นับครบ30วันจุฬาบอกเห็นเดือนอัลฮัมดุลิลลาห์นอกจากวันนี้อีตรงกันแล้วเว้ยจ้องอยู่อย่างเดียวเราจะตรงไม่ตรงอ่ะนะแต่ว่าไอสาระเข้าสู่10วันแรกนี่ไม่มีเลยไม่รู้เลยจะต้องทำอะไรบ้างผมจะเคยเสนอนะเคยเสนอเป็นไอเรามันเล็กๆน้อยๆพูดที่ไหนก็เสนอไปอ่ะนะน่าจะมีจดหมายเวียนคุตบ้าเวียนเลยจากสำนักจุฬานี่10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์นี่ทุกสุราพูดเรื่องนี้มีพอดเรื่องมาให้เลยกลัวจะพูดไม่ได้ก็คอเตบทั้งหลายตาไม่ดีใช่ไหมคอเตบเอาพิมพ์ตัวใหญ่ๆ10วันแรกต้องพูด10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์รณรงค์เลยบอกกล่าวคนให้รู้ว่านี่ท่านเข้าสู่วันที่ยิ่งใหญ่มากแล้วนะแล้วท่านจะเจอวันที่สำคัญที่สุดในรอบปีเลยนะไม่มีวันใดในดุนยานี้จะประเสริฐกว่าวันนี้คือวันอารอฟะห์วันที่สำคัญมากมากชนิดที่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นพระองค์ทรงลงจากอารัชของพระองค์เสด็จมาในดุนยานี้มาจริงๆนะไม่ได้หมายความว่ามาด้วยความรู้มาอย่างนั้นมาอย่างนู้นพระองค์ทรงลงด้วยความเป็นพระเจ้าของพระองค์อันยิ่งใหญ่สมกับเกียรติของอัลลอฮฺสุภาห์นะฮูวะตะอาลาไม่ต้องไปเสนอลงยังไงเข่าลงหรือว่าลงแบบไอ้นี่สารแน่ไม่รู้เรื่องเรื่องของพระองค์ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราหน้าที่ของเราคือฟังนบีนี่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาได้ยินหะดีษบทนี้นะไม่มีใครยกมือนบีครับลงกันยังไงครับอัลลอฮ์เนี่ยลงจากอารัชเนี่ยลงยังไงมีไหมซอฮาบะห์นี่เขาถามอะไรที่มีประโยชน์เห็นไหมถามอะไรว่านบีพูดว่าท่านจะได้รับชะฟาอะห์กันหมดเลยนะซอฮาบะห์ยกมือนบีครับใครมีความสุขที่สุดในชะฟาอะห์ของนบีเออดูถามนะไม่ใช่ถามว่าอัลลอฮ์ลงยังไงอ่ะเข่าลงอ่ะก็บอกอัลลอฮ์มีขาล่ะอัลลอฮ์มีหูไงไม่ใช่เรื่องเลยไม่ใช่เรื่องจะต้องไปรู้แล้วซอฮาบะห์แต่ละคนก็ฟังนบีสอนเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องญาติของอัลลอฮ์เนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยด้วยมันเรื่องแปลกมากแต่เรานี่อยู่ในยุคเรานี่เป็นยังไงแล้วตกลงต้องเอายังไงอัลลอฮ์นี่คือผมเข้าใจนะคนที่พยายามที่จะเบี่ยงลักษณะคุณสมบัติของอัลลอฮ์ซีฟาตของอัลลอฮ์ทั้งหลายเนี่ยก็หวังดีกับอัลลอฮ์กลัวว่าอัลลอฮ์จะเหมือนกับมนุษย์แต่ไปผิดเป้าหมายของสลัฟเท่านั้นเองตัวเองไปผิดเป้าหมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ตะวีนกันเขาไม่ตีความกันเขาเข้าใจแบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นพระองค์
จะลงจากอารัชของพระองค์จะเสด็จลงมาในวันอารอฟะที่ทุ่งอารอฟะมารับอะไรคำขอดูอาของคนทุกคนที่อยู่ในทุ่งอารอฟะทุกคนจะได้ตามที่ประสงค์ตามที่หวังถ้าไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์นะไม่ได้หมายความว่าพาฮุจญาตไปขุดแล้วไปฝังหินที่ทุ่งอารอฟะมาอัลลอฮ์เรียนมาดีนะเห็นแล้วน่าจะเอาชาฮาดะตบหัวนี่อันนี้มีจริงนักเรียนมาดีนะก็ทำมานะแต่อันนี้ไม่ถูกนะพาฮุจญาตนี่มาหลังเต็นอ้าวนึกว่ามาอาบนะละหมาดวูกูฟนี่อยากให้มีนะละหมาดที่ไหนได้อัลลอฮ์พามาฝังหินทำเพื่อหินจะได้ไปเป็นพยานมึงเอาเรื่องอื่นดีกว่าไหมเอาเรื่องอื่นดีกว่าไหมเวลาที่สำคัญแบบเนี้ยพาฮุจญาตเดินหลังเต็นฝังหินเนี่ยนะเพื่อไอเรื่องอื่นเยอะแยะไม่ทำนะมาทำเรื่องพวกนี้มาปฏิบัติเรื่องพวกนี้นี่มันน่าเสียใจนะมีนักเรียนคนพาเนี่ยเห็นนักเรียนมาดีนะด้วยนะน่าเสียใจไม่รู้มันเรียนกะบีไหนเนี่ยมาเนี่ยนี่อัลลอฮ์ก็จะสอบสวนเขาเหมือนกันเนี่ยอามานะเรื่องอินมียะเรื่องความรู้ความสามารถทุนทั้งหลายที่มหาลัยมาดีนะเนี่ยให้ได้ไปปลูกปั้นได้อุตสาห์เรียกร้องเช็คนี่เขาบอกหมดเลยถ้าแกไม่พร้อมจะเรียนหรือแกที่จะบิดของฉันนะเชิญกลับบ้านเพราะฉันมีคนอีกจำนวนมากที่จะนั่งเก้าอี้แทนแกเชคบอกว่าเฮ้ยมึงเรียนตกจริงหรือมึงแกล้งตกเนี่ยสมัยก่อนเขามีนะไอ้พวกแกล้งตกเรียนไปเนี่ยได้อิมติยาสตลอดได้เกียรตินิยมตลอดพอถึงปี4ตก1วิชามันอยู่ได้อีก2ปีเชคบอกเงินทุกบาททุกเรียนที่กินคือเงินฮารามเงินฮารามกินได้ยังไงอ่ะคุณได้อิมติยาสมาตลอดได้เกียรตินิยมตลอดแต่พอถึงปี4ตก2วิชาตก3วิชาตก5วิชาอ้าวมันตกได้ไงอ่ะแม่เสียลูกเสียพ่อตายจิตใจไม่พร้อมจะสอบอันนั้นก็ไปตอบกับอัลเลาะห์อันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าแกล้งตกโดยการอยากอยู่เมืองที่ดีมากเชคบอกว่ามีคนจะนั่งต่ออีกต่อจากเก้าอี้แกเนี่ยอีก100คนกรุณาตั้งใจเรียนด้วยเหมือนกับโต๊ะบอกถ้าฉันไม่มาเดี๋ยวคนอื่นอัลลอฮ์ให้คนอื่นมานั่งแทนฉะนั้นนั่งซะตอนนี้มีเวลาในดุนยานั่งฟังศาสนาซะเพราะว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเอาคนอื่นมานั่งแทนเพราะว่าเราจะอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีนั่นฮัจญานั่นไปซะแล้วเห็นไหมเราก็เลยต้องนั่งให้แน่นหน่อยในดุนยานี้นั่งในดุนยานี้นั่งให้เก้าอี้มันแน่นนั่งฟังศาสนาอัลลอฮ์จะได้ไม่เปลี่ยนคนอื่นมานั่งฉันนั่งฟังฉันตั้งใจฟังนะอัลลอฮ์ฉันพยายามนะขีดเขียนอ่านฉันจะจดจำนะอัลลอฮ์ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่ผมบอกวันอัรอฟะคือวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ลงจากอารัชของพระองค์เสด็จลงมาในดุนยานี้ช่วงกลางวันมีวันเดียวเท่านั้นคือวันอัรอฟะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัสไม่รู้พูดตรงแปลกอะไรหรือเปล่านะวันยอมุลคอมิสเดี๋ยวหาว่าพระฤหัสเป็นพระหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเป็นชีริกหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวไปยุ่งกันใหญ่เอายอมุลคอมิสมีใครฟังรู้เรื่องบ้างเนี่ยคอมิสเนี่ยคือใครเนี่ยคอมิสเนี่ยแปลว่าวันที่5คอมซาวันที่5ก็นับกันวันอาหัดยอมุลอาหัดวันอาทิตย์เขาเรียกว่าวันที่1อะไรประมาณเนี้ยนะทีนี้คนไทยเขาว่าของเขาไปอ่ะนะก็คือวันพระฤหัสปีนี้ตรงกับวันอารอฟะหน้าที่ของคนที่ไม่ได้ทำฮัจจ์นบีบอกว่าให้ถือศีลอดตื่นมากินอาหารซะฮูรตามปกติอย่าบวชแห้งขอร้องอย่าบวชแห้งรักษาซุนนะให้ครบตื่นมาตื่นทานอาหารซะฮูรในเวลาซะฮูรเวลาสะฮัดเนี่ยอัลลอฮ์ลงมาในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยขออิสติกฟาร์ให้เยอะวันนั้นเป็นวันแห่งการขออภัยโทษขออิสติกฟาร์ให้มากขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มาลาอิกะห์เนี่ยกำลังเปลี่ยนเวรเนี่ยกลับไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็ถามมาลาอิกะห์จากมาบ่าวฉันทำอะไรอัลลอฮ์กินอาหารซะฮูรอยู่อัลลอฮ์โอ้ยกินอาหารซะฮูรกันขมักขม้นเวลามันจะหมดเลยรีบกินทำอะไรกันอยู่พวกนั้นเนี่ย
อ๋อขออิสติกฟาร์อ่านกุรอานอยู่เป็นการจดบันทึกมาลาอิกะห์เปลี่ยนเวรเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะถามอ่ะนะแต่ละมาลาอิกะห์ขึ้นไปนี่เวลาเขาสับเวรกันเนี่ยกลางวันกลางคืนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะถามว่าทำอะไรอยู่บ่าวฉันน่ะทำอะไรกันนอนขุดคู่ไม่ได้ทำอะไรหรือว่าอะไรอัลลอฮ์เดี๋ยวเราปีนี้มันบวชแห้งตื่นมาทานอาหารซะฮูรพอทานอาหารซะฮูรขออิสติกฟาร์พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่นชมคนที่มีลักษณะแบบนี้ในเวลาซะฮูรหรือเวลาซะฮัดที่เขาเรียกกันในไวชาแนลอ่ะนะเวลาซะฮัดซะฮัดรอมฎอนแล้วเขาน่ะเห็นไหมแปลว่าอะไรเวลาซะฮูรวะบิลอัสฟาริฮุมยัสตัฆฟิรูนในเวลาซะฮูรนี่คนเหล่านั้นทำอะไรขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลิกกี่โมงเนี่ยเห็นขยับขยื่นแล้วหรือว่าพี่น้องเราเพิ่งมาฝนลงเหรออ้าวเดี๋ยวเชิญเอาแบบไหนก็เชิญนะเพราะว่าเขาบอกไม่ให้เลิกพูดตอนแรกว่าจะเลิกเหมือนกันแหละยังไม่ได้เข้าเรื่องนะแต่นี่พูดไม่ได้โม้นะเดี๋ยวบอกอย่าฟัดมันโม้หรือเปล่าไม่ได้โม้นะนี่ของจริงเราพยายามนำเสนออัลกุรอานนำเสนอฮะดีษเพื่อที่จะให้น้องพิชิตวันที่สำคัญคือวันอารอฟาให้ได้และช่วงเวลานี้ที่สำคัญคือช่วงเวลาที่เราเรียกว่า10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์เหมือนกับเราบอกในสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยมาด้วยเดี๋ยวต้องให้พูดด้วยอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยเป็นพ่อราชาเสียงทองเหมือนกันตอนนี้นะอาจารย์ผมมีอะไรผิดพลาดก็เรียนเชิญได้นะจำจุลติฟนี่แกถ่อมตนนะผมเป็นคนบรรยายมาไม่เคยไปฟังใครบรรยายเลยอาจารย์จุลติฟมาฟังผมเนี่ยดูเขินเหมือนกันนะมีอะไรก็ผิดพลาดก็บอกได้พอโต๊ะครูมานั่งด้วยครับทำอะไรพูดไม่ออกอีกพอเราพูดกับคนไอ้นี่พอๆกันก็เต็มที่อ่ะนะอาจารย์จุลติฟเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวคุยกันอย่าเพิ่งขัดนะอาจารย์นะ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เป็นที่ปรารถนาของพระองค์ของท่านนบีอย่างมากที่จะให้เรานั้นถือศีลอดในวันอารอฟะห์ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในรอบปีและเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้เสด็จลงมาจากอาราชของพระองค์เพื่อมารับคำขอของบ่าวแต่ละคนที่อยู่ในทุ่งอารอฟะห์นบีก็ต้องการที่จะให้ทุกคนในขณะที่อัลลอฮ์เนี่ยลงมาจากอาราชเนี่ยได้รับความดีไปด้วยมิได้หมายความว่าอยู่ในมักกะเอาความดีอย่างเดียวคนอยู่ในเมืองไทยไม่เกี่ยวเขาจะตอวาฟกันเขาจะซะแอกันเขาจะวูกูฟกันเขาจะนอนมาบีดที่มุสดะลิฟะห์กันเขาจะกลับไปมาบีดไปคว้างเสาหินกันตรงสักคว้างเสาหินนี่ตรงระทึกใจมากเลยใครไปคว้างกันมานะระทึกใจมากเลยยิ่งคนมีความเชื่อคว้างชัยตอนนะแม่งเอ้ยหลอกกูมาตั้งหลายปีวันนี้กูเจอมึงตัวเป็นๆเดี๋ยวต้องเอาเต็มที่คว้างซะเต็มที่กระเด้นไอ้คนข้างหน้าไอ้คนข้างหน้ามันคว้างมันย้อยทำไมเขาให้คว้างเป็นวิถีโค้งอะนะเขาสอนมาเวลาคว้างนะครับให้คว้างเป็นวิถีโค้งเดี๋ยวจะโดนคนข้างหน้าพยายามให้น้ำหนักกับหินเนี่ยมันมีความเรียบร้อยโอเคพวกเราก็แปลกอีกอย่างพอจากออกอารอฟะห์ก่อนเหน็ดเหนื่อยวูกูฟกันเต็มที่ถึงมุซดะลิฟะห์เก็บหินอีกแล้วมีคนพาไปเก็บหินอีกแล้วเอาเก็บหินพี่น้องเอาหินไปล้างให้เรียบร้อยไอ้ดีมันก็ดีอะนะไปเก็บหินมาอีกแล้วเพียงแค่ว่าเขาให้ระมัดระวังว่าจะไปเก็บไอ้ข้างที่มันเป็นอ่างเนี่ยนะอย่าไปเก็บตรงนั้นมาคว้างมันจะไม่ซ้อเพราะนั่นจากการคว้างแล้วแต่ถ้าหากว่าบริเวณรอบนอกเนี่ยที่ใดก็ได้ในมีนาเนี่ยนะซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองฮิยาสหลายคนกังวลมากฮิยาสแปลว่าอะไรเมืองแห่งก้อนหินไม่ต้องกลัวนะอยู่ในมักกะยิดดาเนี่ยจะไม่มีหินน่ะเขาเรียกตั้งแต่อดีตแล้วฮิยาสฮิยาสแปลว่าหินกลัวมากเลยไม่ได้เลยจะต้องนอนกันไม่นอนไม่ได้เหน็ดเหนื่อยมานั่งเก็บหินนับกันให้ครบนับเสร็จปุ๊บเอาหินไปล้างเอาหินมาใส่ถุงกว่าจะนอนตีหนึ่งซูโบไม่ตื่นอีกแล้วซูโบของมุสดะลิฟะห์น่ะไม่ได้ละหมาดตรงเวลาตื่นมา7โมงอ้าวต
กใจไปอีกแล้วบางคนยิ่งกว่านั้นมาเก็บหินแล้วก็ไปเลยด้วยไม่มาบีดแล้วก็ทิ้งซุนนะของท่านนบีไปอีกหลายขั้นตอนนบีเนี่ยอนุญาตเนี่ยเฉพาะคนหนึ่งคนที่ให้น้ำคนที่มีภารกิจจะต้องให้น้ำฮุจญาตคนที่จะต้องไปเลี้ยงปศุสัตว์เดินมาหาท่านนบีบอกนบีครับผมมาบีดที่มุสลิฟะไม่ได้เต็มคืนนบีบอกอยู่ให้พ้นเที่ยงคืนอยู่ให้พ้นเที่ยงคืนส่วนมากของกลางคืนแล้วค่อยไปจะเข้ามักกะก็ว่าไปจะไปอยู่มีนาจะไปต้องเตรียมที่หับหลับที่นอนให้กับฮุจญาตเขาก็ว่ากันไปนบีอนุญาตเฉพาะเป็นบุคคลคนอื่นน่ะต้องมาบีดที่มุสดาลิฟะมุสดาลิฟะนี่นะเขามาบีดมาถึงปุ๊บละหมาดย่อรวมยะหมาดยัมอุตตะคิดรีบนอนทันทีอย่าคุยกันบางคนก็โม้กันเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตอัลลอฮ์ไอซาอุดีเนี่ยนะมีรถไฟฟ้าไม่โง่จริงไอ้พวกอาหรับเนี่ยมันสระเปเฮระไม่รู้เรื่องฉลาดไม่รู้ฉลาดกันมาจากไหนนะไอ้คนไปทำฮัจญ์เนี่ยอย่าให้คุยเลยพี่น้องผมเจอมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยมีแต่คนคุยมันไม่สร้างมันรถไฟฟ้ารอบเมืองเงินมันก็เยอะแยะคุยกันมุซดะลิฟะแล้วมีนาก็แล้วมั่งคุยกันที่มีนาต่ออีกไอ้ซาอุดีมันทำอะไรของมันมันไม่รู้เรื่องรู้ราวไงกูดูกะบะซะก็ดีสารพัดจะบ่นเลยนะแทนที่จะเอาเวลาไปซิกรุลลอฮ์แทนที่จะเอาเวลาไปทำอามันอิบาดะแทนที่จะเอาเวลาไปพักผ่อนแล้วก็ให้มันมีเรี่ยวแรงพอถึงเวลาปุ๊บซูโบไม่ตื่นไปขว้างเสาหินไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เยอะไปหน่อยเห็นไหมปั้นไปมีผลกับอิบาดะของอิบาดะของเราเพราะฉะนั้นแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนบีเขาวางพอดไว้เรียบร้อยนบีนี่หยุดแต่ละที่เนี่ยในการทำฮัจญ์เนี่ยนบีบอกคูรูอันนีมานาซิกะกุมท่านทั้งหลายเอาแบบฉบับการทำฮัจญ์จากฉันไปนะมานอนที่มุสดะลิฟะนะวุกูฟที่อารอฟานะเดินผ่านเนี่ยนบีเนี่ยเดินผ่านวาดีแห่งหนึ่งเนี่ยนบีเดินเร็วหลายคนก็มัวแต่เซลฟี่ถ่ายรูปเห็นไหมเชคคนหนึ่งเขาพูดน่าสนใจมากเลยเขาบอกคนบางคนนะอยู่หน้ากะบะกับเซลฟี่ไม่รู้มันจะเซลฟี่หาพระแสงหาวิมานอะไรฮะจะถ่ายอะไรกันนักกันหนาเขาเรียกว่าถ่ายจนกระทั่งอิบาดะห์ของตัวเองเนี่ยเสียหายด้วยซ้ำนักวิชาการบอกว่าอันเนี้ยมันเข้าข่ายการเรียะการโอ้อวดและการกระทำให้มีผลกับอิบาดะห์หลักเลยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกไม่ต้องไปเซลฟี่อะไรกับใครมาถึงแล้วจ้าอัลลอฮ์จ๋าใจร่มๆทำเอาแต่พอดีไม่ต้องไปเซลฟี่เซลแฟอะไรกับใครชอบจริงๆเลยไม่ได้นะไม้เซลฟี่ฉันอยู่ไหนต้องถือติดเนื้อติดตัวไปด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินเข้าฮารอมนี่ต้องยังไงห้ามเลยนะเขาตรวจค้นมีรูปมีกล้องมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำอะไรไม่ได้กล้องมีหมดแล้วเราเขาก็หวังว่าเราจะเข้าใจอ่ะนะอย่าไปทำอะไรที่มันแบบว่าผิดหลักการศาสนาแล้วไปมีผลกับอิบาดะห์ของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการโอ้อวดเรามาถึงแล้วจับกะบะปุ๊บเอาถ่ายรูปหน่อยเร็วๆๆถ่ายรูปถ่ายรูปหมู่คณะบ้างถ่ายรูปไอ้นั่นบ้างถ่ายรูปไอ้นี่บ้างถึงมีนาแล้วเอาลงเฟซเร็วๆๆเดี๋ยวมีคนมาไล่มาอะไรแล้วเขาคอยจ้องมองว่าใครจะมาอะไรฉันบ้างนี่ฉันอยู่มีนาของเอรอมโอ้โหนำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อย่างจำเลยเนี่ยขออัลลอฮ์อภัยโทษคนก็มาเม้มกันใครไม่เม้นก็โทรไปเดี๋ยวมึงจำกูไว้เจอเดี๋ยวกลับไปมึงเจอกูไม่ยอมเม้มกูเลยไม่ยอมเม้นกูเลยไม่ยอมคุยกับกูเลยเห็นไหมกลายเป็นว่าเราก็ไปผูกพันอยู่กับไอเนี่ยของต่างๆนานาเหล่านี้จนกระทั่งหลงลืมว่าสถานที่ดังกล่าวทำอะไรนบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาถึงวาดีฮัสรอนี่นบีทำไงนบีเดินเร็วซอฮาบะห์บอกนบีเดินอยู่ดีๆจากมุซดะลิฟะห์มามีนาเนี่ยทำไมนบีเดินเร็วอ่ะเดินไปถามท่านนบีบอกนบีครับทำไมเดินเร็วครับนบีบอกว่าขณะนั้นสมัยก่อนเนี่ยตอนฉันเกิดเนี่ยอับบรอฮาเนี่ยมันเอากองทัพช้างมาและอัลลอฮ์เนี่ยลงโทษมันตรงนี้แหละสถานที่ที่อัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยนบีจะไม่สนับสนุนให้เราไปเซลฟี่ให้เราไปเห็นดีเห็นงามเดินเร็วเดินแบบผิดปกติอ่ะนบีเดินพับ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 ตีอูดเลยเฮ้ยเดินให้เร็วหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าขณะที่เราเดินเนี่ยอัลลอฮ์จะลงบลออีกรอบหรือไม่นบีเนี่ยอายชะรายงานเห็นไหมครับอายชะรายงานเวลาฝนตั้งเขานี่นบีกลัวอายชะหันถามเห็นนบีบอกนบีทำไมกลัวก็ตอนตั้งเขาเนี่ยอาสมูดเนี่ยมันตายกี่มาน้อยอ่ะ
ไม่เป็นฝนนะตั้งเขาแล้วลมเขาเรียกว่าลมสังหารมาเลยอ่ะนบีกลัวจะเป็นอย่างนั้นนบีจึงขอดูอาในขณะที่เราฝนตกให้มันเป็นฝนที่ดีให้มีประโยชน์กับเรานบีทำอะไรมีกุศโลบายสถานที่นี่เราเห็นนี่โอ้โหเขาเผากันเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้ออะไรเนี่ยเผากันโอ้โหเราก็อยากจะไปถ่ายเป็นหมู่คณะของเราไม่ได้ปีหนึ่งวันหนึ่งฉันต้องไปถึงให้ได้บางคนไปนอนอ่านหนังสืออยู่ในทะเลแดซีไม่ได้ฉันจะต้องไปให้ได้ไอ้ทะเลแดซีผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะทะเลแดซีเนี่ยคนความรู้น้อยผมเนี่ยคนบอกโอ้สมัยนบีลูตนะอัลลอฮ์พิทแผ่นดินอ้าวแล้วแกไปนอนต้มไข่อยู่ไม่รู้ใครมีหรือเปล่านะพวกเราเนี่ยนะไปอาบแดดอยู่อ้าวแล้วสถานที่มันอะไรเนี่ยสถานที่อัลลอฮ์อาซาบหรือถ้าเป็นลงอาซาบนี่คนละเรื่องกับซุนนะห์นบีเลยนะนบีสอนว่าไม่ให้ไปนอนให้รีบกลับบ้านไปนอนที่บ้านเดี๋ยวอัลลอฮ์ลงอาซาบอีกรอบนึงไอ้นี่ภูมิใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ลงอาซาบเห็นไหมซุนนะห์นบีนี่ละเอียดต้องละเอียดละเอียดมากด้วยละเอียดจนคาดไม่ถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยเพราะว่าท่านนบีไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกของท่านเรานี่พูดตามความรู้สึกของเราจากวะฮีที่เราได้เรียนรู้จากท่านนบีมาแต่ว่าท่านนบีเนี่ยท่านพูดด้วยวะฮยูจากอัลลอฮ์จึงอัศจรรย์ทุกอย่างเวลาท่านนบีพูดฮะจึงอัศจรรย์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คร่าวๆนะสุดท้ายปลายทางนะครับพี่น้องวันพระรหัสนี้หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะมีเนียดเพราะผลบุญนี่นะจะได้ตอนที่เราเนียดฉันจะถือศีลอดให้ได้อันนี้ถ้าได้ผลบุญก่อนหน้าหลายคนบอกนู่นจะพอพ้นรอมฎอนฉันจะเชือดกุรบานผลบุญของคนที่เนียดจะเชือดกุรบานตอนที่ละหมาดอีดแล้วกับเข้า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์กับคนที่เนียดหลังจากพ้นรอมฎอนแล้วต่างกันเยอะมากเลยนะต่างกันเยอะมากเลยนะเพราะว่าอิบาดะห์ผลบุญขึ้นอยู่กับเนียดเริ่มต้นเนียดเมื่อไรทำไม่ทำไม่รู้นะทำอีกเรื่องทำไม่ทำอีกเรื่องแต่เนียดมาก่อนนี่ผลบุญเอาไปก่อนเขาเรียกมาก่อนได้ก่อนผลบุญของอัลลอฮ์นี่มาก่อนได้ก่อนมาเร็วได้เร็วมาเร็วเค็มเร็วไม่รู้เหมือนอะไรหรือเปล่านะประมาณนั้นนะแต่ว่าคือพูดง่ายๆว่าอันนี้มุสฟาไปตรงไปตัดบ้างนะตรงไปตัดบางมุสฟานี่ไม่ค่อยตัดเลยจากสังเกตแล้วนะตรงไหนที่มันพูดเล่นๆล้อๆกันกับวานไปเพราะว่าพี่น้องจะหลับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องไม่พลาดและขณะนี้ก็ใครที่ยังไม่มีเนียดเนียดเลยบวชไม่ได้อาจารย์อยู่ ICU อินชาอัลลอฮ์เนียดเลยอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้หายออกจาก ICU ฉันจะบวชไม่ฟังละหมอวันเดียวอัลลอฮ์อภัยโทษให้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีหน้าด้วยผลบุญอันยิ่งใหญ่เพราะใครที่ถือศีลอดมาแล้วพ้นรอมฎอนครบรอมฎอนนะแล้วก็ถือศีลอดอีก6วันก็บวชทั้งปีอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ผลบุญการอภัยโทษนี่มากมายมหาศาลและทุกวิถีทางที่อัลลอฮ์เนี่ยอยากจะให้บ่าวเนี่ยปลดเปลื้องอยากจะให้บ่าวเนี่ยหาพระองค์ละสะอาดไม่ใช่หาพระองค์ละเนื้อตัวมอมแมมเปื้อนเปื้อนไปหมดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้หัวไม่รู้หางไม่รู้อีโนอีเนอันนี้ตายเยอะนะไอ้ไม่รู้อีโนอีเนอยู่ในเซเว่นนะเขายิงกันเอาตายไม่รู้อีโนอีเนอันนี้เขามุกเขาอะนะเอามาเล่าต่อทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันพระรหัสนี้หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะไม่พลาดเอาทั้งซะและน้อยเนี่ยนะอันนี้ทุกจะมาอ้าต้องพูดตรงกันนะไม่มีจะมาอ้าไหนอาซูฟีพูดอย่างชีอะพูดอย่างไม่มีนะทุกญะมาอะห์แต่ผมไม่รู้ชีอะห์พูดยังไงนี่ผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าเป็นมุสลิมไม่ว่าจะอยู่คณะไหนส่งเสริมเหมือนกันบวชวันอะรอฟะห์เมื่อก่อนไม่เคยได้ยินเลยไอ้จานมึงไปลงกันมาจากไหนวะเนี่ยวะฮีมึงเพิ่งลงไงเมื่อก่อนนี่ผมก็ไม่เคยได้ยินบวชวันอะรอฟะห์สมัยผมเด็กๆอย่าว่าแต่บวชวันอะรอฟะห์เลยละหมาดยังไม่ครบ5เวลาเลยวัลลอฮ์อัลลอฮุมุสตะอานวะอะลามาตัสซิฟูนละหมาดอยู่เวลาเดียวคือเวลามักกะเร็บมักกะเร็บเนี่ยละหมาดอิชาก็ไม่ได้ละหมาดซุบฮ์นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เห็นหัวก็ไม่คุมสมัยก่อนนู้นนะเมื่อย้อนไป30ปีที่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีหรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยนี่มาคุยกันนี่แหละมาพูดมาคุยมาทะเลาะอะไรกันบ้างเนี่ยมันทำให้เกิด
กิดความรู้เกิดขึ้นแล้วเกิดแรงปฏิบัติด้วยนะเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ส่งเสริมพี่น้องวันพระรหัสนี้อย่าได้พลาดด้วยประการและทั้งปวงถ้าพี่น้องสุขภาพแข็งแรงไม่มีเบาหวานหน้ามืดไม่มีความดันสูงใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เป็นมะเร็งจะต้องไปให้ไปล้างตรงถ้าล้างไตนะไปล้างไตเถอะท่านไม่ได้อาจารย์ยาฟัดเขาพูดมาฉันต้องบวชวันล้างไตนะเดี๋ยวตายไปล้างไตไม่ต้องบวชอัลลอฮ์รู้เพราะอัลลอฮ์เนี่ยนบีพูดส่งเสริมไว้แล้วใครที่ตั้งใจจะบวชในขณะที่สุขภาพแข็งแรงอย่างผมเนี่ยนะอาราฟ้าไม่เคยบวชเลยตอนป่วยยาอัลลอฮ์ถ้ามีชีวิตจะบวชอันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ผลบุญแต่ถ้ายาฟัดนี่สุขภาพแข็งแรงบวชตลอดปีนั้นต้องล้างไตไม่ได้แช่งตัวเองนะไม่ยกคนอื่นเดี๋ยวหาว่าแช่งเขาอีกคำพูดของผมนี่ไม่มีผลกับใครนะเพราะผู้ที่ให้เป็นให้ตายคืออัลลอฮ์ไม่ใช่เราเข้าใจด้วยนะเพราะว่าคนอื่นนี่เขาเชื่อนะเราไปพูดเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องเห็นไหมอาจารย์ฟาริดกับครูจูนะพูดกันตลอดเดี๋ยวอาจารย์ฟริดตายเดี๋ยวครูจูตายอาจารย์ฟริดป่วยเลยไม่เกี่ยวนี่ไม่อันนี้ก็ดอกอดัดของอัลลอฮ์นะไม่เกี่ยวกับครูจูปากเรานี่ไม่สามารถที่จะสาปแช่งใครได้เพียงแต่ว่าอัลลอฮ์อยากจะให้เราพูดดีๆเพราะไอ้ปากที่พ่นออกมาของไม่ดีเนี่ยมันจะเคยเป็นนิสัยละอานเนี่ยนบีจึงบอกว่าฉันนี่ถูกแต่งตั้งมาไม่ได้สาปแช่งใครนะไม่ได้ไปสาปแช่งคนนั้นไปด่าว่าคนนี้ไปตำหนิคนนั้นแบบชนิดที่เสียๆหายๆวลาละอานวลาฟุตซากไม่เอาแต่นบีเนี่ยถูกแต่งตั้งมาด้วยกับจรรยามารยาทที่ดีงามเห็นไหมด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามนะพี่น้องก็ขอดุอาด้วยนะอาจารย์ฟริดนี่วันอาราฟานี่ขอดุอาให้สุขภาพแข็งแรงนะจะได้มีแรงมาทำงานศาสนาต่อใครที่มีสุขภาพสะเบาะสะแบะอนาโตคูเนี่ยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงรวมยาฟัดมันด้วยแต่ทางมันก็จะไม่รอดเท่าไรแล้วเมื่อคืนเมื่อวานนี้อ่านเฟซก็ตกใจเหมือนกันนะ41อัลลอฮฺอักบัรกะบีรอข้าพเจ้าพ้นมาหน่อยเดียวเองมันจะบอกว่าอายุน้อยนะ44แล้วเนี่ยอัลลอฮฺเดี๋ยวอัลลอฮฺจะเอานี่ก็ไม่แปลกแล้วนะ41เนี่ยอัลลอฮฺเอาแล้วเห็นไหมเรานี่อย่าประมาทกับเรื่องเหล่านี้ต้องปีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มีเวลารีบเร่งบวชซะนะครับเดี๋ยวนี้อายุไม่ใช่เรื่องไม่ได้เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่สำคัญแล้วนะอายุนี่ตายกันได้เป็นกันได้นะครับอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายให้เป็นอุทาหรณ์อย่าประมาทกับการดำรงชีวิตในขณะที่เรานั้นมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันอาราฟาก็จะตรงกับวันพระหัสซึ่งท่านก็จะได้หลายเด้งด้วยนะขอโทษได้หลายโปรโมชั่นได้หลายได้ผลบุญมากมาย1บวชวันอาราฟาผลบุญก็คืออัลลอฮ์อภัยโทษให้ในบาปที่ผ่านมาในปีที่แล้วและบาปในปีหน้านี่อภัยล่วงหน้าเลยมาชาอัลลอฮ์ฉันทำบาปได้เยอะไม่ใช่อันนี้ประมาทเลินเล่อไม่ได้หะดีษบทนี้เขาฟังกันมาอย่างยาวนานในตั้งแต่1400ปีที่แล้วไม่มีซอฮาบะห์คนใดคิดเยี่ยงผมเอาอย่างผมแล้วกันนะคิดเยี่ยงผมไม่มีซอฮาบะห์ฟังเป็นการสะสมรู้สึกว่าน้อยไปต้องการให้มากขึ้นต้องการให้ดีขึ้นต้องการให้มันเยอะขึ้นเห็นไหมต่อจากนั้นล่ะเป็นอย่างไรต่อท่านนบีการบวชวันพระรหัสก็เป็นสุนัตของท่านนบีอยู่แล้วท่านนบีบวชเป็นประจำวันจันทร์วันพระรหัสท่านนบีถูกถามบอกว่าทำไมบวชวันจันทร์วันพระรหัสท่านนบีบอกหนึ่งวันจันทร์นะจำกันเอาไว้เยามาอูลิตตุเป็นวันที่ฉันเกิดแต่ไม่ได้ให้ทำเมาลิดเน็บเขาอีกสักนิดหนึ่งปากพาจนนะไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าคือเป็นวันที่นบีเกิดเป็นวันจันทร์อันนี้มติเอกฉันโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ทุกแขนงเพราะหะดีษซอฮีฮ์ไม่มีใครกล้าค้านวันที่นบีเกิดวันที่นบีได้รับการแต่งตั้งมาหลายวาระด้วยกันวันจันทร์เนี่ยวันที่นบีวะฮีได้ลง3เรื่อง3วาระด้วยกันวันจันทร์นบีจึงถือสิ้นอดวันจันทร์และเป็นวันที่อามันถูกนำเสนอณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบสัปดาห์กุศโลบายของท่านนบีคือหากว่าอามันอิบาดะห์ถูกนำเสน
อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับฉันเพราะฉันถือศีลอดอยู่อัลลอฮ์จะรับอามันของฉันไปพิจารณาทันทีทันใดวันจันทร์และวันพฤหัสเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นปีนี้ถือศีลอดวันอารอฟะห์ตรงกับวันพฤหัสเป็นวันที่เหล่าบรรดาฮุจญะฮ์ไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์อัลลอฮ์ลงจากอารัชเราทำความดีด้วยวันนั้นหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างใครที่หยุดงานนะอ่านกุรอานทั้งวันใครอ่านกุรอานไม่ได้ไปนอนสุราไปอิติกาฟซอฮาบะห์ของท่านนบีใช้วิธีนี้เยอะนะเช่นอบีฮุไรเราะห์ละมะถือศีลอดปุ๊บนอนสุราเลยไม่ได้ไปตับลีกนะไม่ใช่นะไปไหนอ่ะนอนสุราซอฮาบะห์คนอื่นถามท่านอบูฮุไรเราะห์บอกทำไมไปนอนสุราอ่ะอันนี้เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงให้นอนบ้านงดทีวีงดเพลงงดเกมโชว์งดดูละครงดดูเรื่องที่เป็นไร้สาระอ่านกุรอานเยอะขออิสติกฟาร์มากๆดูยาตีมทีวีเปิดดูเดี๋ยวอาจารย์อามีนบรรยายอาจารย์คนนั้นบรรยายอาจารย์คนนี้บรรยายออกฟังบรรยายวันนั้นงด1วันดูเรื่องช่อง3ช่อง9ช่อง7ซีเกมจะเป็นเจ้าเหรียญทองแล้วอาจารย์ในกระซิบอ่ะกระซิบผมอ่ะนะจะเป็นเจ้าเหรียญทองอาจารย์ขอดูติดตามซีเกมหน่อยเหรียญทองจะได้หรือเปล่าวันนั้นงด1วันมันช่างซีเกมมันเดี๋ยวอีก2ปีมันมาใหม่ค่อยไปตะไม่ตามแล้วนะไม่ตามแล้วเดี๋ยวส่งเสริมเขาไปตามอีกวันนั้นงด1วันใครรักษาบวชไม่ได้แบบปกติไปนอนสุราใครรักษาไม่ได้ดูทีวีที่เป็นทีวีจานดาวเทียมจานดำอ่ะนะคนบอกอย่าไปยุ่งไอ้พวกจานดำผมก็ไม่รู้ผมเป็นจานดำป่ะจานแดงก็มีนะผมเนี่ยมันไปเตะบอลกับใครเขาไม่รู้นะอ้าวก็สรุปว่าคือพยายามรักษาศีลอดให้ดีที่สุดวันนั้นนึกถึงวันที่คนทุกคนเขาอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ขออภัยโทษหลังน้ำตาเราเองก็ด้วยนึกถึงความผิดบาปต่างๆนึกอะไรไม่ออกอ่านกุรอานนึกอะไรไม่ออกฟังศาสนานึกอะไรไม่ออกวันนั้นต้องพลิกตัวพลิกไปเหมือนกับสอบเลยนะทำให้เหมือนแบบนั้นเลยผมนี่นะอยู่ในบรรยากาศตัวเองสอบนี่จำได้เลยไม่รู้ทำได้ยังไงมีอยู่หนึ่งดูหนังสือกินละหมาดโง่ยังดีนะมันยังมีละหมาดนะนับมาด้วยทำไมละหมาดนี่ยุ่งเลยมีดูหนังสือกินอยู่ตรงข้างตัวเดินไปละหมาดสุรากลับมาดูหนังสือกินต่ออยู่อย่างเงี้ยหนึ่งเดือนกว่าจะผ่านอัลลอฮฺวะกบัดกะบีรอกว่าจะผ่านนะไม่ใช่ว่าได้อิมติยาสอะไรของเขาหรอกนะเรียนมาลมบันทึกกว่าจะผ่านเนี่ยนะได้มาอยู่แค่นั้นนะหนึ่งเดือนไม่ขออนุญาตไม่รับแขกไม่ไปไม่ไหวแล้วแขกเอ้ยไม่ต้องมาเยี่ยมช่วงนี้ดูหนังสือหนักหน่อยเห็นไหมทุกคนเป็นแบบนี้หมดเลยคนเรียนศาสนาเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยขอปิดห้องไม่รับใครแล้วนะฉันจะต้องทบทวนบทเรียนอะไรแต่อะไรมันอยู่อย่างนั้นพี่น้องวันอารอฟะห์นี่อยู่อย่างนี้เลยนะใครบังคับตัวเองไม่ได้ไปนอนสุราซะอ้าวเป็นตับลีกแล้วเลยบางยี่ไม่ใช่วันนี้มานอนสุรารักษาบวชอยู่บ้านไม่ไหววะเฮ้ยดูแต่อะไรก็ไม่รู้ที่บ้านก็เปิดตุ้งติ่งตุ้งติ่งตุ้งติ่งนอนสุราดีกว่าเตือนคนที่บ้านด้วยเฮ้ยวันนี้อย่าบวชให้ลูกๆหลานๆบวช ด้วยบวชไม่ได้ย่อเดี๋ยวซื้อมือถือให้เอาแบบถูกๆกันนะยี่ห้อ3310น่ะให้มันเล่นเกมงูอย่างเดียว มันมีไหมเนี่ยให้เก็บเขาบอกให้เลิกได้แล้วอาจารย์จดกับตัวเล็กตาก็ไม่ค่อยเห็นผมยอมรับว่าผมแก่นะ สรุปว่าวันอารอฟะห์หวังว่าพี่น้องจะรักษาศีลอดในปีนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้กลับมาเจออารอฟะห์อีกหรือไม่วันที่เรานั้นจะได้ขอดุอามากๆพยายามรักษาศีลอดให้ดีที่สุดหาวิธีทุกวิถีทางไม่ได้มาว่าไม่ความว่าให้หิวน้อยที่สุดไม่ใช่นะให้รักษาให้มากที่สุดใครอยู่ในบ้านแล้วดีที่สุดอยู่ในบ้านใครอยู่สุราแล้วดีกว่าไปอยู่สุราทำยังไงก็ได้ห่างไกลจากมัสยิดให้มากที่สุดเตาบัตให้เยอะที่สุดในวันอารอฟะห์และอัลลอฮ์จะอภัยโทษรับศีลอดวันนั้นของท่านวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะเวลาช่วงเวลาวูกูฟเขาคุตบะห์ที่มัสยิดนี่ที่อารอฟะห์นี่เขาจะมีแปลมาด้วยคนที่คุตบะห์นี่นะไม่ใช่อาจารย์อามีนเหมเสริมนะอาจารย์อามีนนะคุตบะห์ที่เต็นท์แต่ว่าคนที่คุตบะห์ที่มัสยิดน่ะเป็นอะไรอ่ะอิหม่ามฮารอมเชคซูเดตบ้างเชคชูเรมบ้างเป็นมุฟตี
ที่ซาอุดิอาระเบียคนที่ไม่เคยเจอในรอบปีเขาจะมาคุตบะห์วันนั้นวันที่สำคัญมากๆหลังจากนั้นเขาก็จะละมงละหมาดอะไรต่ออะไรกันนะครับใครก็ทำการวูกูฟนะครับดิกรุลอเราก็กล่าวนบีสอนบอกว่าคอยรุดดูอาดูอาอุเยามุนอารอฟะดูอาที่ดีที่สุดในรอบชีวิตของท่านเลยนะไม่ใช่รอบชีวิตรอบชีวิตของท่านเนี่ยคือดูอาวันอารอฟะไหนใครจะไปทำอะไรอื่นได้นะมาคุยกับผมหน่อยสิดูอาที่ดีที่สุดนี่นบีพูดแบบรวมเลยนะหะดีษซอฮีหะของบุคอรีนะดูอาที่ดีที่สุดอัลลอฮ์รักที่สุดคือดูอาวันอารอฟะวะคอยรุมากุนตุวันนบียูนมิงกอบลีและดูอาที่ฉันเนี่ยคำซิกรุลอที่ฉันพูดและเหล่าบรรดานบีทั้งหลายได้พูดเนี่ยอะไรอ่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรใครพูดไม่ได้ยกมือสิเดี๋ยวให้วันนี้ไม่ให้กินข้าวใครพูดไม่ได้ดูอาวันอารอฟานี่เป็นดูอาที่ประเสริฐที่สุดและนบีก็ยืนยันบอกว่าและสิ่งที่ฉันกล่าวและเหล่าบรรดานบีทั้งหลายได้กล่าวและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรและยิ่งถ้าใครรู้ความหมายก็ยิ่งจะซาบซึ้งเข้าไปใหญ่เนาะอัลลอฮ์ให้เราสรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์มีองค์เดียวเห็นไหมไปหาความหมายโอ้โหนี่ดีที่สุดในวันอารอฟาห์นี่ที่เราจะกล่าวกันอย่างให้มากๆและไม่สมควรที่จะไปดูอะไรทั้งสิ้นเลยนะนอกจากเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาฟังอาจารย์อับดุลลาติฟนี่ฟังเลยอับดุลลาติฟนี่พูดวิทยุนี่พูดนะฟังบรรยายศาสนาอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนู้นมือผมก็สวิงไปหน่อยนะขอโทษไม่ได้เป็นกระทงกระเทยอะไรนะยืนยันเฮียฟัดมันเป็นมีคนสงสัยแล้วข้างนี้บอกเอ้ยมันเป็นกระเทยบอกว่าเฮียฟัดเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้มือมันสวิงไปเองเพราะว่าถ้าเอามือมาเอาอะไรมาผูกมือพูดไม่ออกต้องมือมันต้องไปด้วยอาครับเชิญครับคุณยีครับ10ครั้งคืออะไรฮะไม่ได้ยินนานแล้วสูตรนบีเนี่ยนะครับก็คือเอาว่าตามเราอะนะคืออย่างนี้คือว่าเนี่ยถ้าเป็นวันอารอฟาเนี่ยเขาจะว่าได้อย่างมากให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพียงแต่ว่าการว่าของเราเนี่ยนะการซิกรุลลอฮ์ของเราเนี่ยนบีเนี่ยต้องการที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันจดกับสิ่งที่เราพูดด้วยถ้าหากว่าผมไม่ทราบนะไม่รู้สูตรนบีหรือเปล่านะแต่สูตรของใครก็สูตรของมันนะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยว่าได้5ครั้งแล้วก็จะเลยไปลงไปคุยเรื่องอื่นพอละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็นึกเออหุงข้าวหรือเปล่านะกับข้าวหุงหรือยังลูกไปโรงเรียนไม่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดคือมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นอ้าวอันนี้เว้นไว้สักนิดหนึ่งเหมือนเราขับรถนะเห็นเขาบอกเห็นไหมเวลาเราขับรถทางยาวเขาบอกว่าระยะทางยาวมากเดี๋ยวท่านจะหลับในใช่ไหมพอเราพูดไปเรื่อยๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุมันพูดแบบไปเรื่อยๆนะเหมือนสมัยก่อนนะเราก็กระเตะกันไปเรื่อยกระเตะกระเตะกระเตะกันไปเพราะมันก็เพลินสนุกสนานเฮฮาปะจิงหนงอะไรกันไปนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าพูดสัก5ครั้งหยุดคิดความหมายสักครั้งนึงมันจะทำให้จิตสำนึกเนี่ยเรากลับมาอยู่กับดูอาที่เราพูดได้อันนี้ดีมากมันแล้วแต่คนน่ะนะแต่ว่าในละหมาดหลังละหมาดนั้นเป็นอีกเรื่องอีกประเด็นนึงแต่ว่าสำหรับในวันอารอฟาห์นี่ให้เรากล่าวเยอะๆแล้วก็ส่งเสริมกล่าวทั้ง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยให้กล่าวมากๆท่านนบีบอกฟะอักฟิรูฟีฮินนะท่านต้องกล่าวให้มากๆ1ตักบีรอัลลอฮุอักบัรตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นมั้ยกล่าวให้มากๆ
ตัสบีห์ Subhanallah wa bihamdi Subhanallahin azim อ่านละอิลาฮิลลอฮ์ไปเอ้ยเหนื่อยว่ะแล้วสึกใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาไปเดินไปหยิบกุรอานมาอ่านอ่านกุรอานไปมึนหัวเอาไปหยิบหนังสือมาอ่านอ่านกุรอานไปมึนหัวเอาไปส่งเฟซเอ้ยซิกรุลลอฮ์กันหรือเปล่าเปลี่ยนบรรยากาศตัวเองรีมูฟก็เรียกรีเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนตัวเองอ่ะนะให้มันมีเขาเรียกว่าให้ขยับไปตรงนั้นขยับไปตรงนี้มันจะได้ใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เราอ่านไม่ได้อ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ก็ได้บุญนะคนอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองผมก็ยืนยันว่าท่านได้บุญเพียงแต่ว่าผลบุญมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่นบีอยากจะให้เราได้เนี่ยก็คือหัวใจเราอยู่กับดุอานั้นด้วยเหมือนกับที่ผมบอกอ่าน5ครั้งหาความหมายสัก1ครั้งอ่าน10ครั้งไปดูความหมายภาษาไทยไปดูไอ้นั่นเอากลับมาละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใหม่ประมาณนี้คือมันแล้วแต่ไม่ใช่สูตรนบีนะแล้วแต่ใครแล้วแต่มันผมเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ถ้าบางทีบอกมีสูตรนบีอย่างนั้นอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะก็ว่ากันไปไม่เป็นไรครับบางทีเราแลกเปลี่ยนกันบางทีอย่าไปถือสาครับก็สุดท้ายนะครับจบอย่างเขาเห็นมีคำถามมาเล็กน้อยใครมีคำถามไหมครับเดี๋ยวอาจารย์รุลาติฟช่วยตอบด้วยครับก็เป็นญาติกันครับโอ้มาชาอัลลอฮ์ขอให้ดองท่านได้มีบารากะห์กันแล้วกันนะดองยะซากัลลอฮ์ครับผมล้อเล่นเยอะนะขอโทษด้วยจะไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไปหน่อยเราตั้งใจจะบวชวันที่1ถึงวันที่9แต่เราผ่าตัดและต้องกินยาจะบวชจะบาปเหรอจะบาปหรือไม่เงี้ยประมาณนี้ไหมใครเป็นเจ้าของคำถามเนี่ยในเฟซเหรออ้าวยะซากัลลอฮ์ขอบคุณในเฟซฮูซาถามเขาบอกว่าการบวชเนี่ยนะ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยการถือศีลอดเนี่ยก็เข้าข่ายอยู่ในหะดีษนบีนี่แหละที่นบีบอกว่าอัลอามาลุสซอและอามันที่ซอและอามันอะไรก็ได้ทำความดีต่อพ่อแม่ทำความดีต่อเพื่อนบ้านจัดการบรรยายในเวลานี้ไปเดินไปมัสยิดไปละหมาดที่สุราวให้อาหารกับเด็กกำพร้าให้อาหารกับคนยากจนเดินไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเนียดอย่างเดียวว่าฉันจะทำความดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เข้าข่ายหมดถือศีลอดเข้าข่ายเช่นเดียวกันอ่านกุรอานเข้าข่ายด้วยเข้าข่ายคำว่าอามาลุสซอและแต่ว่าถ้าจะถามว่าเป็นซุนนะห์นบีไหมแปลว่าคำว่าเป็นซุนนะห์นบีหมายถึงว่านบีปฏิบัติหรือไม่มันคนละอย่างกันนะนบีปฏิบัติหรือไม่นบีเนี่ยส่งเสริมให้กระทำใครจะทำอะไรก็ได้แต่ถามว่านบีเนี่ยปฏิบัติถือศีลอดทั้ง9วันเลยไหมในขณะที่ท่านนั้นไม่ได้ไปฮัจญ์เนี่ยเพราะนบีไปฮัจญ์ปีเดียวเองนบีอยู่มักกะห์เนี่ย9ปีใช่ไหมมะดีนะห์เนี่ยนบีไปปีสุดท้ายแสดงว่านบีเนี่ยอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมาอย่างยาวนานซอฮาบะห์บางคนเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็มีรายงานบอกว่านบีมุฮัมมัดถือศีลอดแต่ก็มีปัญหาประเด็นที่ว่าหะดีษดออีฟบ้างอย่างงู้นบ้างอย่างนี้บ้างสรุปว่าแล้วตกลงไอ้ถือศีลอดเอามาจากไหนเอามาจากหะดีษคำพูดของท่านนบีแม้ว่าจะไม่มีร่องรอยการปฏิบัติของท่านนบีก็ตามมาจากไหนอ่ะอัลอามาลุสซอละแปลว่าอามันที่สอนแล้วอามันอะไรก็ได้นะเข้าใจตรงกันนะครับถามว่ามีซุนนะห์นบีหรือไม่มีนักวิชาการขัดแย้งกันในเรื่องของหะดีษบ้างว่าบางคนบอกซอฮีหะบางคนบอกฮาซันบางคนบอกดออีฟอะไรประมาณนี้ก็สรุปใจความว่าท่านจะบวชได้ถามว่าเป็นซุนนะห์นบีไหมไม่ซอฮีหะเท่านั้นเองแต่ถามว่าถ้าจะบวชได้ไหม9วันบวชได้นะแต่อย่าบอกว่านี่คือซุนนะห์นี่คืออามันที่สอนแล้วแล้วเป็นอามันที่ประเสริฐมากด้วยมากมากด้วยไม่ใช่มากธรรมดามาก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 ด้วยนะผมนี่ก็ไม่รู้แสดงเป็นละครแล้วนะตอนเนี้ยนะพวกพี่น้องจะหลับสุดท้ายนะครับพี่น้องไอหัวข้อเรื่องที่เขาให้เตรียมผมพูดผมก็เตรียมมานะก็ไม่ได้พูดเป็นว่าผมอยากจะส่งเสริมพี่น้องนะครับให้เราได้เขาเรียกว่าเป็นคนที่รักษาอามานะนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราอยู่กันในบ้านจะได้มีอบอวลด้วยบรรยากาศศาสนาอิสลามและโดยเฉพาะทำให้บ้านของเราเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยอามันอิบาดะห์เนี่ยหรือว่า
รักษาคุณภาพของบ้านของเราให้มีอามานะเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสวรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้มันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าเรื่องเล่าของคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่เป็นพ่อแม่และพยายามที่จะรักษาอามันที่ดีมันไปส่งผลกับลูกหลานให้ดีตามไปด้วยอันนี้เราเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วเพราะลูกไม้เนี่ยมันหล่นใกล้ต้นเสมอมันน้อยลูกนะมันจะกระเด็นไปแล้วก็หล่นไปไกลต้นแต่ส่วนมาก 99.99 มันตกตรงต้นน่ะแหละหรือตกไปมันก็รู้อ๋อนี่ต้นมะม่วงมันอยู่ตรงนี้ไอ้มะม่วงมันตกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะส่งเสริมให้บ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านที่มีละหมาดเป็นบ้านที่มีเสียงอาซานเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยสวนสวรรค์ที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยนะครับเราในฐานะคนที่เป็นผู้ปกครองในบ้านก็ต้องเป็นคนดีด้วยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาติ้งต่างมโนไปเองนะมันเป็นเรื่องจริงคนที่อยู่ในยุคของซาลาฟุตซอลแล้วเนี่ยเขาเป็นยุคที่เต็มไปด้วยอามันอิบาดะผมจะเล่าสักเรื่องนึงก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับนั่นก็คือว่ามันมีประวัติเยอะนะครับนั่นก็คือว่ามียุคของท่านคอลีฟะอุมัรอิบนุคอฏฏอบอันนี้ท่านได้ยินได้ฟังกันบ่อยแล้วนะจำดุลล้อเล่าบ่อยด้วยผมมาเล่าต่อด้วยนะครับจำอาจารย์อับดุลล้อมาเหมือนกันนะครับว่าคือว่าอุมัรเนี่ยท่านมีเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกับซอฮาบะท่านอื่นๆหรือคอลีฟะท่านอื่นๆโดยที่อุมัรเนี่ยจะตรวจตาในตอนกลางคืนคือตรวจตาดูราษฎรของท่านเนี่ยในตอนกลางคืนว่าอยู่เย็นเป็นสุขเพราะคนจะทุกข์จะร้อนก็อยู่กันกลางคืนนั่นแหละไอ้บางมันหามันได้เท่าไรไรบ้างแล้วจะไปจ่ายหนี้สินเขายังไงไหนบางเอ้ยนะคุยกันก็จะคุยกันก่อนนอนนี่แหละไอ้บางนะว่ายังไงเป็นยังไงมันเรียบร้อยหรือเปล่าวันนี้อุมัรก็จะเดินตรวจตาคือไม่ได้ตรวจแล้วไปแอบดูเขานะตรวจเนี่ยตรวจตราว่าเรียบร้อยปิดบ้านปิดไฟปิดน้ำปิดช่องอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมิเตอร์มันวิ่งแล้วก็ไม่มีใครมาเสียค่าน้ำเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้มัดก็ไปตัวดูหมดอันนี้ผมโม้นะต้องบอกด้วยเดี๋ยวจะแยกไม่ออกเยาฟัดมันพูดจริงหมดเลยมันเมื่อกี้มันบอกมันพูดจริงมัดไปตรวจมิเตอร์ชาวบ้านด้วยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะไอ้ตรงไหนโม้ก็น่าจะดูออกนะก็คือเขาเรียกว่าไปตรวจตาให้เรียบร้อยไฟฟืนอะไรตาอะไรปิดอะไรกันอะไรกันเรียบร้อยหรือยังอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าผ่านบ้านหลังหนึ่งในขณะที่บ้านหลังนั้นนี่มีอาชีพก็คือเป็นอาชีพขายนมทุกเช้าก็ต้องแบกนมสดไปขายที่ตลาดในขณะที่กำลังจะแบกจะเตรียมตะเตรียมคนเหมือนกับคนหาอาหารตามสั่งหรือบางที่ค้าขายนะต้องตื่นเช้านะตีสามบางทีตีสองไปตลาดตีสามมาเตรียมของอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยอุมัรจะเดินตรวจบ้านท่านเลยนะตื่นมาตอนดึกเนี่ยถ้ามาละหมาดก็ไม่เป็นไรถ้ามาทำแบบที่เขาทำเนี่ยมัดเห็นนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็กำลังจะเตรียมนมอยู่ในใส่กระบอกกระบอกเพื่อที่จะไปขายตอนเช้าอ่ะนะปรากฏว่าแม่ก็พูดกับลูกสนทนาขึ้นมาพูดกับลูกบอกว่าชูบีนะตะคลิติเอคลิติแปลว่าอะไรเอาน้ำเนี่ยผสมกับนมเลยฮะมันจะได้จำนวนเยอะขึ้นเราจะได้กำไรมากขึ้นนะแล้วก็ใส่เหยือกใส่เหยือกใส่เหยือกจากที่เป็น10เหยือกเนี่ยมันเป็น20เหยือกเลยเพราะคนซื้อเนี่ยมันดูไม่รู้หรอกใครจะมาชิมนมอ่ะนะซื้อไปก็กลับบ้านไปรู้ที่บ้านอัลลอฮ์นมผสมนี่มันนมผงนี่วาหลอกกูซะต้มกูซะสุกเลยเปื่อยเลยนี่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแม่ก็บอกว่าใส่ไปเลยใส่ไปใส่นมใส่น้ำไปจำนวนจะได้มากขึ้นก็ปรากฏว่าอุมัรก็ได้ยินการสนทนาระหว่างแม่กับลูกลูกสาวนี่เป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่รู้ศาสนาเขาบอกว่าแม่ไม่ได้ยินอามีรอนมุอามีรุนมุมินีนเหรอก็คืออุมัรอิบนุคอฏฏอบเนี่ยสั่งห้ามทำลักษณะแบบนี้มันเป็นการคดโกงประชาชนอุมัรห้ามนะแม่ก็เลยพูดโปรยออกมาบอกว่าแล้วอุมัรมาอยู่ต่อหน้ามึงไงตอนเนี้ยมีมึงกับกูเนี่ยสองคนเนี่ยแหละอุมัรไม่ได้อยู่ต่อหน้าอันนี้ผมเสริมให้ขอโทษคนสลับเขาพูดเพาะกับผมนะคือมีแกกับฉันเนี่ยอุมัรไม่ได้อยู่ผู้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยนะเป็นเด็กสาวด้วยนะสวยด้วยหรือเปล่านี่ไม่ทราบเสริมให้เขาอีกเดี๋ยวหะดีษเขาจะเละหมดนะผมเนี่ยปรากฏว่าอุมัรนี่เขาบอกอุมัรไม่ได้อยู่ต่อหน้าแกซะหน่อยใส่ไปเลยเด็กผู้หญิงคนนั้นจึงได้บอกว่าอะไรครับบอกว่า
วะรับบุลอุมัรยารอยารอนะแต่ว่าพระเจ้าของอุมัรเห็นเรานะอัลลอฮุอักบัรพูดได้ยังไงเนี่ยคนแบบว่าไม่ซาบซึ้งไม่ตึงใจกับศาสนานี่คุยเรื่องนี้ลำบากนะอุมัรไม่เห็นก็จริงอุมัรไม่อยู่กลางดึกก็จริงแต่พระเจ้าของอุมัรนี่ไม่หลับนะคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเราตลอดเวลาปรากฏว่าอะไรอ่ะก็ไม่กล้าทำอุมัรก็เอาสีพ่นไว้อ้าวเป็นช่างไม่ใช่นะคือทำตำหนิไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าข้างบ้านเขาเดี๋ยวต้องไปถามหน่อยบ้านนี้เลขที่นี่บ้านใครต้องไปคุยหน่อยตอนเช้าอุมัรก็ไปถามบอกบ้านนั้นนะที่อยู่ตรงนั้นหัวมุมนั้นนะบ้านใครนะอ๋อบ้านนี้นะไงเขาขายข้าวแกงตอนดึกขายนมนี่คนเนี้ยเหรอลูกสาวแต่งงานยังอ๋อลูกสาวโสดสวยด้วยอ๋อนี่เติมให้นะขอโทษลูกสาวยังโสดอยู่อุมัรนี่รีบเลยนะรีบบอกกับอาซิมลูกชายนี่อาซิมคือลูกชายอุมัรให้ไปขอผู้หญิงคนนี้แล้วก็แต่งงานซะอาซิมนี่มีภรรยาอยู่แล้วคนอื่นนี่ไม่ยอมนะคนอยู่อยากจะมีคนเดียวอาซิมบอกไม่เป็นไรฉันเชื่อฟังพ่อไปขอเป็นอีกหนึ่งคนได้เป็นภรรยาของลูกสาวของอามีรุนมุมีนีนเนี่ยมันโก้หยอกซะมาไรอ่ะรีบตอบรับเลยอาซิมไปเอามาฮัดมาขอแต่งตบแต่งเป็นอย่างเรียบร้อยและสุดท้ายที่มันเป็นโฟกัสในเรื่องนี้เรื่องที่เล่าเนี่ยผู้หญิงที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยลักษณะที่ดีด้วยคุณภาพที่ดีกับผู้ชายที่ดีมาอยู่ในบ้านที่มีบารักัตแบบนี้อัลลอฮ์ก็ให้บารักัตเกิดขึ้นเกิดลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าไลลาไลลานี่แปลว่ากลางคืนนะราตีนางราตีเนี่ยนะเป็นคนที่แบบมาชาอัลลอฮ์อยู่ในสวยบอกไม่ถูกจะพูดไปอย่างนั้นอีกนะคุณไลลานี่สวยมากที่เป็นลูกสาวของอาซิมเนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองเป็นอ้าวรู้ดิเห็นไหมผมเนี่ยโม้ไงเขารู้หมดแหละไอยาฟัดมันเติมให้อีกคือจะพูดให้มันเห็นภาพอ่ะนะมันโม้เยอะเหรอช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะไปนั้นหนังสือนิยายอ่ะนะก็เลยโม้เก่งไปหน่อยปรากฏว่าเดี๋ยวจะไม่มีเนื้อหะดีษนะก็เลยผมก็กลายเป็นคนที่เอานมผสมกับน้ำตกลงไม่ให้ชาวบ้านผสมซะเองไม่ดีนะครับแบบนี้ก็ปรากฏว่าแต่งงานอยู่กับอาซิมที่เป็นลูกชายที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วผู้หญิงเนี่ยสุดยอดแห่งความยำเกรงเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยนะเกิดลูกสาวชื่อไลลาโฟกัสต่อไปคุณภาพของไลลาเนี่ยนะนอกจากสวยแล้วก็บริสุทธิ์และมีความยำเกรงแล้วไปแต่งงานกับอับดุลอาซีซอับดุลอาซีซเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าของอามาวียะสุดท้ายเกิดลูกที่สำคัญมากชื่อว่าอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนักวิชาการจึงขมวดเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ไล่มานะตั้งแต่อุมัรไปฟังเขาคุยกันแล้วพาอาซิมไปขอเอาลูกสาวเขามาเป็นลูกสะใภ้ปรากฏว่าหลังจากนั้นนี่ก็เกิดไลลาขึ้นมาไลลาแต่งงานกับอับดุลอาซีซอับดุลอาซีซเนี่ยได้ก่อเกิดไลลาเนี่ยนะก่อเกิดคอลีฟะที่สำคัญคืออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเป็นทั้งหนึ่งผู้ปกครองที่มีความเที่ยงธรรมจนนักวิชาการยกย่องว่าอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยเป็นคอลีฟะท่านที่5ต่อจากท่านอาลียิ่งใหญ่มากอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนี่นะจำชื่อไว้ให้ดีต่อไปท่านจะได้ยินเสียงนี้เยอะไม่ใช่อุมัรอิบนุคอตตอบนะอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเป็นเลนของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านนี้นี่สำคัญมากนะครับในยุคซะลัฟนี่ถือได้ว่ามีคุณูปการกับรัฐอิสลามหรือว่าประวัติศาสตร์อิสลามนี่อย่างมากมายมหาศาลเป็นหนึ่งเป็นผู้ปกครองที่มีความเป็นธรรมเป็นคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามเป็นนักท่องจำอัลกุรอานเป็นนักฟิกเป็นนักตัฟซีรเป็นนักแต่งไม่ใช่แต่งสิรวบรวมหะดีษเป็นคนที่เขาเรียกว่าส่งเสริมอุลามาในแง่ความดีเนี่ยท่านอิหม่ามซูรีเนี่ยท่านได้ก่อเกิดเรื่องราวของวิชาการจากอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเม็ดพันธุ์นะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือเม็ดพันธุ์ของการที่ท่านคัดเลือกภรรยาที่ดีมาเป็นภรรยาของเราสามีที่ดีมาเป็นสามีของเราอยู่ในบ้านของเรานั้นให้เป็นสวรรค์ในบ้านของเราให้มีบารอกะห์และท่านก็จะเหมือนกับนบีพูดอ่ะนะมันเป็นข่าวดีที่มาล่วงหน้าเท่านั้นเอง
หลายคนบอกคนนั้นเขาได้รับคำชมเชยนะเขาบริจาคเยอะเขาละหมาดเก่งเขาถือศีลอดเก่งนบีเห็นยังไงเขาทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยแต่คนมีชมคนชมเชยเขานบีบอกนี่คือบุชรอนี่คือข่าวดีที่มันมาล่วงหน้าก่อนที่จะเป็นข่าวดีที่อัลลอฮ์จะแจ้งข่าวดีให้กับเราจริงๆนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้ในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับมีข้าวเลี้ยงใช่ไหมครับไม่มีอาจารย์คนไหนก็พูดนะมีพูดอยู่คนเดียวนี่แหละจามดุลติฟเอาหน่อยไหมไม่เอาแล้วนะอาจารย์นะอาจารย์จามดุลติฟท่านพูดบ่อยละครับจะซักอัลลอฮ์นี่ก็ขอบคุณอาจารย์อับดุลลาติฟด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมฟังท่านทางเฟซนะไม่อาจจะไม่ได้มานั่งฟังกับท่านแบบนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลลอฮ์ตอบแทนครับจะอาจารย์อับดุลลาติฟนี่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะครับจะได้สอนศาสนากับเรานานๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนใครมีคำถามไหมเลิกนะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ใครลุกไปไม่ได้อ่านดูอาเนี่ยฮะ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى ใครไม่ได้ศอลาวาตนบีเลย وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته หวังว่าครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์ได้พบกันใหม่นะครับจะจากอัลลอฮ์ขอร้อนครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.